วัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือ Talking Thailand นะครับใสๆนะครับวันพุธ21กุมภาพันธ์2567กับอาจารย์เฟย์วรักษ์โรเซ่นคุณแขกรัตนาปาวิชัยและผมธีรัตน์รัตนเสรีนะครับวันนี้เราคุยกันเรื่องอุปกรณ์ต่างๆมากมายเลยเดี๋ยวนี้ซึ่งแบบใช้ไม่เป็นพี่แขกคือปิดไม่สามารถปิด iPad ตรงไหนใช่ค่ะว่าพี่เก๋ iPad อันนี้เหมือนของแขกหรือเปล่าแขกเพิ่งซื้อแล้วก็ยังปิดไม่เป็นปิดยังไงเฟย์ก็พอกันiPhone ใหม่ปิดไงคะมันมีคำสั่งให้ปิดจากหน้าจอเดี๋ยวสอนเดี๋ยวสอนเราก็พยายามที่จะแก้ปัญหาก่อนเข้ารายการเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยอุปกรณ์มันใช้ได้สะดวกจริงอย่างเช่นผู้ชมจะดู Talking จะดูจาก iPad ก็ได้นะครับเนี่ยเข้าเว็บไซต์หรือว่าจะเป็น Facebook YouTube Voice TV ก็เข้าได้นะคือยกไปไหนก็ได้ทำกับข้าวก็ยกไปด้วยได้เข้าห้องน้ำก็ยกไปด้วยได้ใช่ใช่แต่นั่นแหละมีแต่เงินซื้อแต่ไม่มีสมองที่จะใช้ให้เป็นไม่มีต้องรีสกิลต้องถูกจับรีสกิลแต่อีกสกิลที่ทุกคนต้องมีคือเลยไหมฮะสกิลแย่งชิงหมูฝอยฮะโอ้ยอร่อยมากค่ะคุณผู้ชมเพราะรอบแรกหมดแล้วนะคะใครคนซื้อเรานี่เองไม่คือแขกตกใจมากแขกไม่รู้ว่ามีสินค้าตัวนี้ขายอยู่แล้ววันก่อนมาจัด Talking Thailand ก็แบบเฮ้ยสินค้าใหม่หมูแปลงร่างแล้วก็เปิดมาชิมอร่อยมากมันเป็นหมูเส้นกรอบๆที่ปกติมันจะหวานๆมันๆแต่อันเนี้ยมันกรอบแล้วมันเค็มกำลังดีแล้วมันมีหอมเจียวที่อร่อยมากแล้วคืออยากได้หมูน้อยๆหอมเจียวเยอะได้ไหมคะไม่ได้นี่เขาก็ทำมาสูตรนี้หมู 95% คุณผู้ชมคือมันเป็นอะไรที่ไม่ต้องเอาไปกินกับข้าวใดๆทั้งสิ้นนะให้นั่งกินเปล่าๆไปเรื่อยๆๆๆๆๆๆเนี่ยก็วันศุกร์ที่เรามีงานปาร์ตี้กันน่ะผมเอาไวน์มาแช่ตัวนี้ใช่ไหม uh-huh. เดินมาก็แอบจกกินตรงนี้นิดนึงนะตอนที่เอาไวน์มาแช่ uh-huh. แล้วก็เดินกลับไปที่ตรงนู้นนะที่เราก็มีของกินเยอะแยะมากแล้วใครก็ไม่รู้ว่าเป็นมีสิ่งนี้ขายแล้วเออใช่ว่าแขกไม่ได้จัดรายการมาตั้งแต่หลายวันเพราะว่าวันเออใช่วันพุธแล้วพอแขกกลับบ้านน่ะแขกจะสั่งมันก็หมดแล้วพอตอนเช้าเขาก็ประกาศโซลเอาท์ใช่แล้ววันนี้ของจะเข้าพรุ่งนี้นี่แขกไปสืบมาแล้วของจะเข้าพรุ่งนี้แต่ยอดพรีออเดอร์ก็คือ 90% ของของที่จะเข้าคุณผู้ชมให้ไวให้เข้าไปใน Voice Plaza ตอนนี้แล้วก็ไปกดพรีออเดอร์เลยใครเร็วใครได้นะเพราะว่าแขกอ่ะแขกเอาไปแล้ว4กระปุกเฟย์ก็สั่งไปแล้วเหมือนกันแล้วก็เวลาขับรถกลับบ้านก็ตกกินไปด้วยอร่อยมากแล้วมันไม่มันเลยเพราะมันเป็นอบกรอบนะฮะทีนี้ตอนนี้ราคาพิเศษจริงๆนะครับเหลือ219บาทในกระปุกนี้นะครับไปได้นะครับที่voicetv.shop นะครับหรือว่าลองแอดไลน์แอดวอทซ่าเอามาเปิดเข้ากล้องหน่อยนี่นี่เข้าแล้วค่ะพี่แขกกินรับประทานให้คุณผู้ชมดูนะจบให้ดูเรานะที่เห็นนะแขกใช่ไหมว่าผมกับอาจารย์เฟย์นะไม่แคร์อาจารย์วิโรจน์เลยกินกันในรายการให้อาจารย์วิโรจน์ดูอาจารย์วิโรจน์ก็เชียร์อยู่อร่อยครับอร่อยเนี่ยเธอแบบอยากให้เห็นหอมเจียวอยากให้เห็นหอมเจียวอันนี้คืออันที่เราจกกินระหว่างจัดรายการใช่คือกินไปแล้วเยอะไงพี่แขกมันไม่เต็มที่โอเคเลยมันเกินห้ามใจมากๆเลยอ่ะเห็นแล้วมันต้องกินอร่อยเกลือปากมันกรอบมากอร่อยจริงหมูสีชมพูด้วยนะต้องหมูแปลงร่า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 งอร่อยจริงๆอันนี้ต้องชื่นชมทีมงาน Voice Plaza ของเราจริงๆว่าช่างสรรหาสรรคิดนะผลิตภัณฑ์ใหม่ๆแล้วก็คุณภาพดีด้วยแล้วรสชาติมันไม่จังอ่ะไม่รู้สึกว่ากินไปได้เลยอันตรายอันตรายมากค่ะอันตรายแต่ว่าราคาก็เหมาะสมนะครับ200กว่าบาทนี่นะครับไม่แพงไม่แพงแล้วก็มีแพคเกจจิ้งกำลังดีนะครับมันไม่ได้แบบใหญ่เกินไปเนี่ยเพราะบางรู้ป่ะเคยเจอที่ใหญ่เกินไปกินไม่หมดลาขึ้นแล้วหืนนะฮะแต่รับประกันนะครับว่าแป๊บเดียวหมดนะครับใช่ ไม่ต้องกลัวจะไม่หมดแน่นอนนะครับสินค้าของไวพลาซ่านะครับ02-114-814แล้วอย่าลืมนะครับว่าพาร์ทเนอร์ของเรานะครับเกรฟ้าที่อยู่บนหน้าคุณแขกเนี่ยโอ้โหตัวม้าตัวนี้เนี่ยสุดยอดจริงๆนะพี่ใหญ่ใช้แล้วหรอใช่ไหมอันนี้ตัวใหม่หรือเปล่าเพราะไม่เห็นเคยตัวใหม่ค่ะตัวใหม่ครับตัวใหม่ครับเป็นคอลเลคชันใหม่ของเกรฟาสแล้วก็คือเราไม่คุ้นเนาะกับแพคเกจจิ้งที่มินิมอลอ่ะมินิมอลแบบจนแบบเธอจะขายของยิ่งจริงเหรอขาวๆดีมากแล้วแพ็คนึงมีกล่องนึงมีกี่แพ็คพี่แค่มี4 ชิ้นคือม้าเนี่ย1,600 บาทถือว่าไม่ได้แพงมากสำหรับเกรฟาสนะปกติแล้วแต่เมื่อเทียบกับมาร์คในท้องตลาดมาร์คในท้องตลาดคือแผ่นละ40บาทนะนี่แผ่นละ400นะจันเปเพราะฉะนั้นใช้เดือนละแผ่นก็พอคุณผู้ชมเอาอันนี้พูดจริงจริงจริงใช้เดือนละแผ่นก็คืออยู่ไม่ต้องใช้เยอะไม่ต้องใช้บ่อยเพราะว่าทรงประสิทธิภาพ
สูงสุดแล้วเราก็รู้นะคนที่ติดตามเรื่องแบบผลิตภัณฑ์ความงามค่ะว่าแมสเนี่ยเป็นสิ่งจำเป็นมากๆในการจะฟื้นฟูผิวหน้าคืออะไรก็ตามต่อให้ใช้ครีมมาเรื่อยๆแต่ถ้าผิวหน้าเราเยินมาปุ๊บแมสโปะไปปุ๊บ20นาทีเอาออกนี่คือมันฟูเลยฟูเลยคือดาราเกาหลีบางคนเดอะมัสต์ดาราเกาหลีบางคนวันละ4แผ่นโอ้เหรอมาร์คกันทั้งวันเลยใช่มันต้องมาร์คทั้งวันพี่เก๋แล้วจริงๆแล้วควรมีวินัยด้วยนะเรื่องมาร์คสักสมมติว่าคุณใช้เกลฟาสเดือนละแผ่นเดือนละแผ่นนะเพราะมันแพงแขกก็แนะนำให้ซื้อแผ่นละ50บาท60บาทอะค่ะอันเนี้ยสามารถมาร์คได้ควรจะมาร์คเดลี่มาร์คทุกวันผิวจะเป๊ะมากแต่ต้องขยันเนอะใช่ต้องขยันแล้วมันเหนอะด้วยนะขนาดเขาดีไซน์มาให้มีหลุมตาอะไรอย่างเงี้ยใช่โอ้ทีนี้ที่อยู่กับเราเนี่ยเซลล์นะคือปกติในราคา 1,800 บาทแต่ว่าถ้าซื้อผ่าน Voice Plaza หรือแค่ 1,200 บาทเลยนะลดราคานะครับเพราะฉะนั้นก็เหลือแผ่นละ300ไม่ถึง400ด้วยถือว่าราคาดีนะแต่ของเขาดีจริงค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มันจะมีพวกเนี่ยฮะPlacenta Excella ตอนนี้ของกลับมาแล้วของมานะครับจาก 6,000 หรือ 4,500 บาทอ๋อเดี๋ยวก่อน Placenta Excella หมดของเราหมดเร็วมากจริงของมันดีอ่ะวันก่อนพี่ตัวมางานปีใหม่ก็อุ้ยคุยขายอยากจับฉลากได้เลยป่ะจะไปตบรู้ไหมว่าใครได้ไปนพเก้าได้ไปฮะดีค่ะนพเก้าจะได้หน้าเด้งๆเพราะออกต้องอยู่บ้านจานสำราญเยอะมันร้อนมันร้อนมันไหม้ครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องสุขภาพกันนิดนึงอาจารย์เฟย์ฉีดวัคซีนไปกี่เข็มวัคซีนโควิดน่าจะ3หรือ4มั้งคะ4แล้วก็2อันที่เหลือจะเป็น mRNA ไปฉีดที่อังกฤษหรือฉีดที่เข็มแรกฉีดที่ไทยเข็มที่2 3น่าจะอังกฤษมั้งจำไม่ได้แล้วว่ะต้องไปดูสมุดวัคซีนของเราว่าไปแล้วมันยังอยู่มั้ยคะไอ้สมุดวัคซีนของเราในแอปอะไรนะหมอพร้อมหมอพร้อมซึ่งเขาเลิกใช้ไปแล้วไงไม่ตอนนี้หมอพร้อมยังอยู่นะฮะแล้วก็มันกลายเป็นเครื่องมือที่ต่อยอดของด้านสาธารณสุขนะคือลองไปดูได้แต่ว่าถ้าเกิดเราไปดูจริงๆมันจะมีเพื่อปลอดสุขภาพต่างๆเหล่านี้อยู่ในนั้นแล้วก็จะมีพวกใบสั่งยาใบหลับอันนี้คือขึ้นต่อยอดต่อไปแต่ว่าที่เราคุยกันตอนนี้เพราะว่ามันมีดราม่าในวงการหมอแล้วหมอจริงๆแล้วคือหมอก็เขม่นกันพอสมควรกับกรณีที่ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรวัฒน์เหมจุฑาหัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับมีการโพสต์ข้อความบน Facebook ส่วนตัวว่าคนที่ฉีด mRNA ไปเนี่ยพบผู้เสียชีวิตจะมีแท่งยาวๆคล้ายหนวดปลาหมึกตามหลอดเลือดนะครับและคุณหมอเขาพยายามบอกว่านี่นะเป็นผลกระทบจาก mRNA ซึ่งแกพยายามที่บอกว่าไอ้เนี่ยเป็นคอสหรือเปล่าก็คืออุดตันไหมไอ้จากเนี่ยไอ้แท่งยาวๆคล้ายหนวดปลาหมึกเนี่ยคนตายพิการสมองเสื่อมอักเสบมาจาก mRNAซึ่งก็เลยมีนักวิชาการและบุคลากรทางการแพทย์โต้แย้งขอให้คุณหมอเนี่ยหยุดสร้างความตื่นตระหนกและเผยแพร่ข่าวที่เป็นข่าวลวงออกสู่สาธารณะขณะที่นะคะนาวาตรีนายแพทย์อรรถสิทธิ์ดุลละอำนวยแผนกสันติเวชศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชนะคะกล่าวว่าไอ้ไวท์คอตเนี่ยไอ้แท่งยาวคล้ายหนวดปลาหมึกตามหลอดเลือดเนี่ยที่ศาสตราจารย์นพธีรวัฒน์บอกเนี่ยเป็นการเข้าใจผิดจริงๆแล้วที่เห็นเนี่ยเป็นการตกตะกอนของเลือดหลังการตายซึ่งเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติที่พบในคนตายทุกคนนะคะพูดง่ายๆก็คือเวลาเอาเลือดทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยในเลือดไม่ได้มีแต่ตัวเลือดอย่างเดียวแต่ว่าจะมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวน้ำเลือดไอ้ตัวน้ำเลือดเนี่ยตกตะกอนไปแล้วก็จะมีเม็ดเลือดแดงจะกองอยู่ข้างล่างตามด้วยเม็ดเลือดขาวและน้ำใสๆเมื่อมันแข็งตัวหลังตายก็จะเจอเป็นลักษณะแท่งสีขาวลื่นๆนิ่มๆคล้ายเจลนะคะคือถ้าเกิดไล่ดูที่คุณหมอนิติเวชเล่าให้ฟังว่าเวลาชันสูตรเขาจะไปดูลิ่มเลือดแพทย์ก็จะไปดูนะครับว่าตายเพราะอะไรเกิดจากวัคซีนหรืออะไรเงี้ยคือที่ผ่านมาก็มีคนที่เสียชีวิตจากวัคซีนรายหนึ่งก็พบแบบนี้เช่นกันเป็นเรื่องปกติและคนตายจากโรคอื่นก็พบได้ดังนั้นไม่ว่าจะเสียชีวิตจากอะไรร่างกายทุกคนก็มี post mortem blood clot ก็คืออะไรนะลิ่มเลือดตายลิ่มเลือดตายคือเขาเรียกว่าลิ่มเลือดตายนะคะยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่หรือปรากฏการณ์ใหม่เป็นมานานตั้งแต่ผมเป็นนักเรียนแพทย์แล้วโดยสรุปนะคะข้อมูลที่นายแพทย์ธีรวัฒน์ออกมาเผยแพร่เป็นข้อมูลที่เข้าใจผิดข่าวที่ออกมาจะสร้างความสับสนให้ประชาชนและไม่เกี่ยวกับวัคซีนคุณผู้ชมตั้งสตินะคะสิ่งนี้
ได้สร้างความสับสนและไม่มีอะไรเกี่ยวกับวัคซีนเป็นเรื่องปกติที่พบได้เมื่อเราชันสูตรศพจะมีปรากฏการณ์แบบนี้ที่เรียกว่าลิ่มเลือดตายทีนี้เพจศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีก็ระบุนะคะว่าการพบลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดของศพที่มีสาเหตุที่ถกเถียงกันว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนโควิดหรือไม่นะคะก็บอกว่าผู้เชี่ยวชาญหลายคนได้หักล้างคำกล่าวอ้างนี้แล้วลิ่มเลือดดังกล่าวเป็นลิ่มเลือดที่พบบ่อยหลังการชันสูตรพลิกศพค่ะคุณผู้ชมแต่คุณหมอไม่หยุดนายแพทย์ธีรวัฒน์นะคะโพสต์เฟซบุ๊กประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนะครับเนื่องจากเรื่องไวท์คลอตกับวัคซีนเป็นเรื่องที่มีความเห็นต่างและโต้แย้งกันอย่างมากทั้งเอาหลักฐานที่จะดิสเครดิตตัวบุคคลรวมทั้งเจ้าของช่อง YouTube ว่าเป็นคนที่ต่อต้านวัคซีนรวมถึงตัวของหมอธีรวัฒน์ด้วยไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วคุณหมอธีรวัฒน์ก็บอกว่าจะเลิกพูดถึงเรื่องไวท์คลอตนี้เพราะได้ให้เรื่องราวตามนั้นไปแล้วแต่ยังให้ความสำคัญกับผลกระทบของวัคซีนที่มีผลต่อการเสียชีวิตความพิการที่เราดูแลอยู่แล้วก็บอกว่าที่ต้องออกมาพูดก็อยากจะให้วัคซีนที่เราใช้มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานก็เป็นอันว่าคือถ้าย้อนกลับไปอ่ะคุณผู้ชมจำได้ไหมคะว่ามีคนบนโลกใบนี้เยอะมากที่ยอมกระทำผิดกฎหมายหรือยอมถูกตัดสิทธิ์บางอย่างในช่วงที่โควิดมันระบาดอ่ะเช่นนักกีฬาบางคนไม่โดนตัดสิทธิ์การแข่งขันกีฬาเพราะว่าเป็นพวกแอนตี้แว็กซ์คือบนโลกใบนี้มีกลุ่มคนที่เขาต่อต้านวัคซีนทุกชนิดบนโลกใบนี้เรื่องที่ออสเตรเลียต่างๆใช่ใช่คือคนกลุ่มต่อต้านวัคซีนอ่ะคือมีมาอยู่ละบนโลกใบนี้แล้วก็จะอ้างว่าวัคซีนนะเป็นเหตุให้แม่ที่ตั้งครรภ์มีลูกแล้วลูกจะสมาธิสั้นหรือเด็กสมาธิสั้นโรคซึมเศร้าอาจจะเกิดจากวัคซีนอะไรบางอย่างคือเรื่องราวที่มันเหมือนซูโดไซเอนซ์แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมมันเป็นสิ่งที่ถูกเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตมาสักระยะหนึ่งแล้วมันก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่สมาทานแนวคิดนี้ประมาณคล้ายๆคนที่ต่อต้านการแพทย์สมัยใหม่ประมาณนึงกลุ่มแอนตี้แว็กซ์มีอยู่แล้วแล้วพอมามีโควิดแล้วก็มีการค้นพบวัคซีนในหลายรูปแบบเพื่อที่จะป้องกันโควิดก็จะมีการขยายออกจากกลุ่มแอนตี้แว็กซ์แล้วกลุ่มที่ต่อต้านวัคซีนโควิดอ่ะก็จะยิ่งอาการหนักอ่ะแปลว่าถ้าฉีดวัคซีนนะอาจจะตายได้อาจจะพิการได้อาจจะผมร่วงอาจจะสมองเสื่อมอาจจะไตวายอาจจะกล้ามเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลันคือจะมีคนเชื่อแบบนี้เยอะซึ่งถามว่าผลกระทบจากวัคซีนมีไหมมีแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นน้ำหนักถึงขั้นที่เราจะต้องกลายเป็นพวกแอนตี้แว็กซ์จริงหรือไม่แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนเชื่อแบบนี้จริงๆแล้วก็เข้าใจว่าในเมืองไทยอ่ะก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งอ่ะที่อยู่ในกลุ่มที่พยายามจะบอกว่าวัคซีนโควิดอ่ะอันตรายมากเนี่ยฉีดแล้วนะตั้งแต่ฉีดวัคซีนโควิดอ่ะหายใจไม่ค่อยออกเหนื่อยง่ายหรือเป็นผื่นภูมิแพ้คันมากเลยก่อนฉีดวัคซีนไม่เคยเป็นตั้งแต่ฉีดวัคซีนโควิดเนี่ยเป็นลมพิษตลอดเวลาคือจะมีคนอุปทานแบบนี้เยอะไม่แต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าคุณหมอเนี่ยถ้าคุณหมออยู่ในหัวของการเป็นศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมใหม่ภายใต้จุฬาเนี่ยนะครับการออกมาโพสต์อะไรแบบนี้เนี่ยมันเท่ากับว่าคุณสามารถสร้างความตื่นตระหนกได้และอย่าลืมนะครับว่าในช่วงที่มีโควิดระบาดเนี่ยเรามักจะเจอเรียกว่าหลายสกูลหรือว่าหลายวิธีคิดของโควิดเนี่ยโพสต์จากคนนู้นทีคนนี้ทีคนนั้นแบบนี้ทีคนนั้นแบบนี้คนทั่วๆไปสับสนแต่ว่าที่แน่โลกมันพรูฟมาแล้วไงครับว่าในช่วงที่ผ่านมาวัคซีนเชื้อตายที่เราตอนแรกเราโอ้โหอยากได้นักซีโนแวคซีโนฟาร์มจากจีนนะครับถือว่าเร็วที่สุดเราก็ไม่เอากันมีจำได้ไหมครับว่าmRNA เอาเข้ามาปุ๊บกองทัพจะขอไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยจำได้ไหมมันมีอะไรต่างๆมากมายแต่โลกก็พรูฟแล้วว่าการที่มีวัคซีน mRNA ซึ่งผลิตได้เร็วสามารถที่จะยับยั้งวัคซีนโควิดได้โลกกลับมาเป็นปกติภายในเวลา3ปีเท่านั้นใช่ใช่คือเฟย์คิดว่าสิ่งที่น่าเป็นห่วงพี่เก๋กับพี่แขกก็พูดไปแล้วอีกอันนึงประเด็นที่น่าเป็นห่วงก็คือว่าอาจารย์เนี่ยเป็นมีเครดิตในสังคมเยอะปกติแล้วเนี่ยเวลาเป็นนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยมันจะต้องมันมีงานวิจัยหลายชิ้นใช่ไหมคะถ้ามันมีข้อมูลที่มันตรงข้ามกันน่ะมันต้องแฟกต์เช็คก่อนไหมมันต้องใช้ระบบที่เรียกว่า evidence based คือใช้หลักฐานอ้างก่อนว่ามันมีในวงการเนี่ยเถียงกันจบหรือยังใช่ไหมก่อนที่เราจะออกมา
เสนอข้อมูลที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นมีผลกระทบต่อความเข้าใจหรือการตกตระหนกวิตกกังวลของสาธารณชนหรือเปล่าเฟย์คิดว่าอันเนี้ยมันสำคัญในฐานะที่เป็นคนถือครองauthority หรืออำนาจในการกำหนดความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับโรคอ่ะแล้วยิ่งเป็นโรคอุบัติใหม่อย่างเงี้ยคำถามก็คือว่าถ้ามันพิสูจน์ได้ว่าอันนี้เป็นเฟกนิวส์แฟกอันนี้มันไม่ได้ผ่านการเช็คอ่ะเราจะเรียกร้องการรับผิดชอบยังไงได้จากสถาบันที่เป็นสถาบันที่เรียกว่าเสาหลักของประเทศอ่ะใช่คือเฟกคิดว่ามันน่าห่วงตรงนี้มากกว่าแต่ว่าคือพอขึ้นถึงตำแหน่งนี้แล้วมันอาจจะยากมันเขาอาจจะไม่รู้สึกว่ากระแสสังคมต้องมี accountability เหมือนพวกแบบว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคือฉันไม่สนใจกระแสสังคมอะไรนี่ป่ะนี่คือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเลยนะคุณเป็นแพทย์อ่ะคุณเป็นศาสตราจารย์คุณเป็นแพทย์คุณเป็นหัวหน้าศูนย์อะไรต่างๆเหล่านี้คุณต้องมีความรับผิดชอบกับเนื้อหาที่คุณออกมาโพสต์ถูกป่ะแล้วแค่แฟกเช็คง่ายๆนะเฟกเข้าไปดู Scholar Google อะค่ะมันแทบไม่มีเปเปอร์เกี่ยวกับว่า mRNA เนี่ยนำมาสู่แบบร้อยหรือแบบไม่สามารถจะพิสูจน์เป็นอย่างอื่นได้อะไม่สามารถจะพิสูจน์ว่า mRNA นำไปสู่อะไรเรียกว่าอะไรนะบัตคลอตไวท์คลอตนี่ได้อะคือเวลาที่การแพทย์เนี่ยมันมีดิสคอร์ดวัฒกรรมเถียงกันเยอะแต่สุดท้ายเราจะมาจบที่ว่าเราจะทำอันนี้เพราะเนื่องจากมันไม่สามารถพิสูจน์เป็นอย่างอื่นได้ยังไม่มีหลักฐานพิสูจน์ได้อะแล้วเฟก็เข้าไปดูอย่างเช่น European Newsroom อะค่ะมันจะมีบทความที่เป็นแฟกช็คเกี่ยวกับ mRNA วัคซีน mRNA เขาบอกว่าโอเคอย่างที่พี่แขกบอกมันมีผลกระทบแหละแต่มันไม่มีเคสที่เป็นเคสที่รุนแรงมากอ่ะแทบจะไม่มีแล้วหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องของบลัดคลอตด้วยนะเขาก็แฟกช็คแล้ว AFP ว่ามันไม่ได้เป็นไปตามอย่างนั้นจริงๆคืออย่างนี้มันยังไงดีล่ะมันก็สามารถจะแฟกช็คได้ง่ายๆมั้ยเนี่ยตอนนี้และวันนี้นะครับทั่วโลกนะครับก็ยังมีคำแนะนำว่าผู้ใหญ่โดยเฉพาะยิ่งกลุ่ม608ควรจะฉีดวัคซีนโควิดปีละ1เข็มต่อไปเหมือนกับที่เรานั้นฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับเพื่อที่จะเป็นการป้องกันอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดก็ตามที่มันยังไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญแบบที่อาจารย์เฟย์บอกอันนี้ก็เป็นหนทางนึงที่ทำให้เราปลอดโรคมากขึ้นใช้ชีวิตที่ดีมากขึ้นไม่งั้นเราก็เปิดประเทศกันไม่ได้ทั้งโลกแบบนี้หรอกมีคุณผู้ชมถามว่าทำไมพี่แขกอ่านแอนทายไม่อ่านแอนตี้อ่านแบบอเมริกันเหมือนอ่านมิโลกับไมโลอ่านแบบอังกฤษแอนตี้แอนทีค่ะแต่ว่าทำอเมริกาแอนทายคุณผู้ชมนะแต่ว่าอยากจะเป็นโลกแบบโลกยุโรปเปียนโลกเก่าหรือโลกใหม่เซมิกับเซมิอะไรอย่างเป็นต้นนะครับส่วนวันนี้นะครับก็ฮือฮากันเกินนะครับคุณสมเด็จฮุนเซนนะครับประธานองคมนตรีกัมพูชานะครับเดินทางไปเยี่ยมดร.ทักษิณชินวัตรที่บ้านจันทร์สองล้านหลังจากที่มีข่าวมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับซึ่งสมเด็จฮุนเซนโพสต์เฟซบุ๊กนะครับภาพที่เราเห็นเนี่ยเป็นโพสต์เฟซบุ๊กของสมเด็จฮุนเซนระบุนะครับว่าไปเยี่ยมทักษิณที่บ้านแม้ว่าจะเจ็บป่วยแต่เราก็ยังเป็นพี่น้องกันมีการพบกับคุณแพทองทานลูกสาวคนเล็กหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและกลมเกลียวโดยมีการเชิญคุณแพทองทานไปยังกัมพูชา 14-15 มีนาคมนี้นะครับค่ะฮุนเซนยังระบุอีกนะคะว่า2อดีตนายกพบกันเราไม่ได้คุยเรื่องการเมืองแต่ก็ชวนให้นึกถึง32ปีแห่งมิตรภาพ อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ปี35ขอบคุณพี่ชายและหลานสาวสำหรับวันนี้ที่ได้รับทั้งนี้นะคะฮุนเซนก็เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวออกจากกรุงพนมเปญกัมพูชาถึงท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองก่อนใช้รถ Mercedes-Benz เดินทางมาถึงบ้านจันทร์สองล่าในเวลาประมาณ 10:51 นาฬิกานะคะอย่างที่พี่เก๋บอกไปคือมีคุณแพทองทานเดินทางมาร่วมต้อนรับนะคะขณะที่ช่วงเช้าเนี่ยตำรวจสน.บางพลัดพร้อมพนักงานรักษาความสะอาดกทม.ก็มาจัดระเบียบการจราจรและรักษาความสะอาดพื้นถนนหน้าบ้านนะคะคือพี่เก๋ได้อ่านโพสต์ต้นฉบับของคุณเซนไหมคะที่เป็นภาษาอังกฤษอ่ะไม่ได้อ่านพี่แขกเขาว่าไงคือที่เราแปลมาว่ามาเยี่ยมทักษิณที่บ้านในกรุงเทพแม้จะเจ็บป่วยใครคิดว่าถ้าเราไปอ่านต้นฉบับเขาไม่ได้เขียนว่าแม้จะเจ็บป่วยนะคือเขาเขียนในทำนองว่ามาเยี่ยมเพราะป่วยอ่ะไม่ใช่มาเยี่ยมแม้จะป่วยอ่ะอ๋อมันคนละความหมายนะใช่ใช่คือหมายถึงว่าแม้เธอป่วยฉันก็จะมากลับบอกว่าเพราะเธอป่วยฉันจึงมาใช่ใช่เยี่ยมคนละความหมายแต่ตอนนี้แขกยังหาต้นฉบับนั้นไม่เจอพยายามนี่จะอ่านภาษาให้อยู่นะค่ะอยู่เนี่ยแล้วก็นั่นแหละในเฟซบุ๊กจริงแล้วเป็นเขาบอกเป็นภาษากัมพูชาแล้วก็ใช้ Google Translate ทีนึง I came to visit the bondage home at the city of Bangkok his and see Thaksin despite his illnessGod as brother ก็ despite you นะwith the participation of Ung Ing นะครับแล้วก็ประมาณนี้แล้วแค่นี้ครับประมาณนี้แล้วก็แต่ว่านี่เป็นการ strengthen bond of my friendship เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างกันนะครับ we don't talk about politics นะครับ just brought back memories นะครับมีความ nostalgia อยู่ในนั้นน่ะนะคะในขณะที่คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็กล่าวถึงกรณีนี้นะกรณีที่คุณทักษิณได้รับการพักการลงโทษว่าอยากโทรศัพท์หาแต่ว่ายังไม่ได้โทรนะคะแล้วก็ในส่วนของกรณีคุณฮุนเซนก็บอกว่ามันเป็นการเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะเป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันก็เหมือนเราเมื่อเพื่อนป่วยก็อยากมาเยี่ยมซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยท่านจอร์จ W. บุชอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาก็เคยมาเยี่ยมเยียนความสัมพันธ์ที่มีอยู่แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ส่วนตัวที่รู้สึกดีต่อกันก็ไม่แปลกที่จะมาเยี่ยมก็ยิ่งชัดเจนเลยเพราะว่ารู้ว่าป่วยจึงมาเยี่ยมนะคะส่วนนักข่าวก็ถามนะคะว่าจะมีแขกรายอื่นมาเยี่ยมเยียนอีกหรือเปล่านะคะคุณบุญธรรมก็ตอบว่าเราไม่ใช่ผู้มาฉะนั้นจึงคาดเดาไม่ได้ก็ต้องถามว่าท่านใดมีความสัมพันธ์ส่วนตัวอย่างไรรู้สึกมีความเป็นห่วงเป็นใยอย่างไรและก็เหมาะสมกับเวลาที่ท่านมีพอสมควรก็จะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรและก็เป็นเรื่องของนานาจิตตังนะคะคืออันเนี้ยคนก็พยายามจะตีความไปในเชิงการเมืองในหลายต่อหลายอย่างซึ่งเอาเข้าจริงแล้วการมาเยี่ยมคุณทักษิณของคุณเซนเนี่ยไม่ได้มีนัยยะทางการเมืองเลยเปล่าพี่เก๋เพราะว่าเขาเหมือนคบกันมา35ปี30กว่าปีที่เขารู้จักกันแล้วอย่าลืมนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณทักษิณกับคุณเซนเนี่ยมีมาต่อเนื่องแล้วก็ช่วยความสัมพันธ์เรื่องจะได้ไหมครับกรณีที่พิพาทกัมพูชากับไทยสมัยที่ต้องขนคนไทยกลับจากกัมพูชาถ้าไม่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวเหตุการณ์นั้นอาจจะบานปลายมากกว่านี้นะครับรวมไปถึงเนี่ยฮะถ้าจำกันได้ก่อนที่คุณทักษิณจะกลับประเทศไทยต้นเดือนสิงหาคมคุณทักษิณบินจากสิงคโปร์ไปงานมันเกิดคุณเซนใช่ไหมที่ตอนนั้นมีหาว่าจะกลับไม่กลับแล้วก็ไปโผล่ที่กัมพูชาแล้วก็กลับไปที่สิงคโปร์คือจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์คุณทักษิณกับคุณเซนเนี่ยมันน่าจะมาเป็นเรื่องของการเป็นความร่วมมือทางธุรกิจใช่ไหมคะเพราะคุณทักษิณเนี่ยเป็นเหมือนเป็นบริษัทไทยบริษัทแรกเลยที่ทำเทระคมนาคมแล้วก็ไปทำลงทุนในกัมพูชาซึ่งมันเริ่มขึ้นก่อนที่คุณทักษิณเนี่ยจะเข้าสู่การเมืองแล้วเขาก็คงจะถูกคออะไรกันบางอย่างคือในความที่ร่วมมือเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจกับการที่ทั้งสองคนน่ะเข้าใจชะตาชีวิตร่วมกันเพราะทั้งสองคนเคยเป็นผู้นำประเทศมาก่อนเคยคิดว่ามันก็มีอะไรมีสายสัมพันธ์บางอย่างที่มันแชร์ตรงนี้เป็นบอนดิ้งบางอย่าง35ปีมันก็ยาวนานมากเลยนะ35ปีเพราะฉะนั้นแขกคิดว่าต้องแยกกันสองเรื่องเนาะเรื่องการเมืองภายในกัมพูชากับความสัมพันธ์ของฮุนเซนกับคุณทักษิณในฐานะเพื่อนซึ่งแทบจะเป็นญาติใช่อีกนิดนึงก็เป็นญาติแล้วอ่ะกับความสัมพันธ์ยาวนาน35ปีเราเคยมีเพื่อนที่เราเคยคบกันเกิน30ปีไหมคุณผู้ชมแต่ก็มีสื่อบางคนก็ตีความไปอย่างว่ามาคุยเรื่องพื้นที่ทับซ้อนอะไรกันนักกันหนาครับเนี่ยอันนั้นเราก็ไม่รู้เนาะคือเขาก็จะคุยหรือเราไม่มีทางทราบได้แต่ว่าดูจากท่าทางแล้วคุณทักษิณเนี่ยก็เป็นช่วงเวลาที่คุยกันแป๊บเดียวไม่ได้เจอกันสักระยะหนึ่งแล้วไม่มีการเปลี่ยนแปลงในฝั่งของคุณทักษิณสิ่งแรกก็น่าจะเป็นเรื่องของการพูดแชร์ประสบการณ์สารสนเทศโอ้ไข่คิดว่าอันนี้คุณผู้ชมลองจินตนาการว่าคุณทักษิณซึ่งต้องพลัดที่นาคาที่อยู่จะรวยหรือไม่รวยพักเป็นอีกเรื่องนึงนะสภาวะพลัดที่นาคาที่อยู่จากมรสุมทางการเมืองหรือในฐานะที่เป็นเหยื่อการรัฐประหารยาวนานถึง17ปีและในระหว่าง17ปีนั้นน่ะมันมีการroller coaster ของวิบากกรรมทางการเมืองที่คุณทักษิณมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะกำเนิดของพรรคพลังประชาชนคุณสมัครสุนทรเวชโดนชิงไปบนปลายคดีนั้นโดนคดีคุณสมชายขึ้นมาโดนยุบพรรคแล้วน้องสาวก็ต่อสู้ทางการเมืองขับเคี่ยวน้องสาวขึ้นมาเป็นนายกน้องสาวโดนรัฐประหารไปอีกเพราะฉะนั้นมันเป็น17ปีที่มันไม่มีเป็น17ปีแบบ1ล้านเรื่องราวอะในชีวิตคุณทักษิณที่พลัดที่นาคาที่อยู่ไปแล้วก็มีเพื่อนที่ไม่ว่าคุณจะขึ้นหรือตกไม่ว่าคุณจะมีอำนาจหรือไร้อำนาจคนคนนี้ไม่เคยทอดทิ้งคุณไม่เคยทอดทิ้งและยืนยันความเป็นเพื่อนที่แท้จริงกับคุณมา35ปีและในวันที่คุณได้กลับบ้านวันที่คุณได้กลับบ้านลองจินตนาการว่าถ้าเราเป็นเพื่อนน่ะต้องเป็นวันที่เราอ่ะอยากนั่งอยู่ข้างๆเขาคือแค่คิดแบบมนุษย์เลยนะวันที่คืนแรกที่อยู่ได้นอนบ้านที่
ยูถูกพรากจากมันไปแบบ17ปีเพราะฉะนั้นในคืนแรกที่ยูได้กลับมานอนบ้านฉันในฐานะเพื่อนฉันอยากนั่งอยู่ข้างๆเธอในวันนี้สำหรับแขกเป็นเรื่องที่เข้าใจได้มากคราวนี้สำหรับคนที่อยากจะมองว่ามันเป็นสัญญาทางการเมืองเฟว่ามองได้ในแง่ที่ว่าคนแรกที่เป็นเพื่อนต่างชาติที่มาเยี่ยมคือคุณฮุนเซนประเด็นนี้ก็อาจจะมองได้แทนที่เราจะมองว่ามันเป็นเรื่องไม่ดีก็จะอาจจะมองว่าเฮ้ยพรรคเพื่อไทยที่ตอนนี้เป็นแกนนำรัฐบาลเนี่ยมีคนที่เคยเป็นมีผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้นำอดีตผู้นำประเทศเพื่อนบ้านตรงนี้ควรจะเป็นโอกาสมากกว่าวิกฤตไหมคะสมมติถ้าเขาคุยกันจริงเรื่องพื้นที่ซับซ้อนมันน่าจะเป็นสิ่งที่ดีไหมในการที่จะทำให้เจรจาแล้วก็ไม่ต้องทะเลาะกันแต่สร้างความร่วมมือด้วยกันสมมตินะถ้าเกิดไปทางโลจิกของเขาอย่างนั้นผมถามว่าที่ผ่านมาคนบางกลุ่มหรือเปล่าที่หยิบกัมพูชามาเป็นปั่นอะมาปั่นตั้งแต่ข้อพิพาทตั้งแต่ข้อพิพาทของพื้นที่หาดจำกันได้ไหมจำได้ข้อพิพาทของพื้นที่หาดแล้วก็ลากยาวมาเรื่อยจนมาถึงคุณยุคคุณยิ่งลักษณ์ใช่ไหมครับเนี่ยตั้งแต่ยุคคุณอภิสิทธิ์แล้วก็มีเรื่องเนี่ยข่าวพระวิหารมาก็ไปลดระดับทางการทูตเขาใช่แล้วก็ไม่ได้คุยกันอีกเลยใช่ไหมแล้วก็ลดระดับทางการทูตนู่นนี่นั่นปิดกงสุลปิดต่างๆมากมายแล้วก็เนี่ยมาเป็นเรื่องข้อพิพาทเรื่องเขาพระวิหารมีสสประชาธิปัตย์บุกไปถึงเขาพระวิหารถูกจับถ้าไม่ใช่คุณยิ่งรักพากลับมาล่ะฮะคุณพนิษฐ์วิกิตเศษอะไรต่างๆนี่จำได้ไหมฮะจำได้คุณมีล่าสมความคิดคือเรามีความพยายามที่จะเอากัมพูชาเป็นผู้ร้ายทั้งที่นี่คือประเทศเพื่อนบ้านที่พรมแดนติดกับเราเราพึ่งพากันและกันมากน้อยแค่ไหนคือในภาษาไทยเราจำเรามีเหมือนมีปมด้อยบางอย่างเราจำเป็นต้องสร้างศัตรูซึ่งจะต้องเป็นศัตรูใกล้ตัวคือยังไม่นับว่าพม่าตอนนี้ที่ในอดีตในประวัติศาสตร์เรื่องเล่าของเราแล้วเราก็มีความพยายามจะเอากัมพูชาเป็นศัตรูแต่ทั้งหมดนี้มันเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศแบบสงครามเย็นที่จะต้องสร้างศัตรูขึ้นมาเพื่อทำให้กลบเรื่องที่ไปเกิดขึ้นในประเทศสร้างความ distraction ออกไปนอกประเทศตอนนี้มันจบตรงนั้นแล้วคือตอนนี้ยุคหลังโควิดมันคือการสร้างความร่วมมือกับเพื่อนบ้านแล้วเราก็รู้คือคนส่วนใหญ่เหล่านี้ที่พี่เก๋พูดมาเนี่ยก็สนับสนุนให้ไทยอ่ะมีจุดยืนที่เป็นกลางใช่ไหมจุดยืนที่เป็นกลางก็คือการที่เราสามารถคุยกับคนทุกคนได้โดยเฉพาะเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านที่แม้ว่าจะเป็นประเทศที่ GDP อาจจะไม่ได้สูงแต่มันมีผลกระทบในการพัฒนาความร่วมมือที่เป็นร่วมมือระดับ regional ระดับภูมิภาคที่เราต้องการให้เกิดอะค่ะเพราะฉะนั้นเฟรคิดว่าไอการตีฟูเรื่องฮุนเซนเนี่ยมันไม่มีประโยชน์เพราะจริงแล้วมันควรจะต้องพูดว่าเอ้ยดีออกเขามีความสัมพันธ์อันดีแล้วตอนนี้ก็คือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยมีคุณูปการต่อพรรคใหญ่ของประเทศไทยคือไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเกิด nationalism หรือความบ้าชาตินิยมที่ต้องขีดเส้นพรมแดนเราคุยกันมาหลายครั้งไม่ใช่เหรอครับว่าเนี่ยมาเลเซียเราเสียโอกาสในการพัฒนาไปเท่าไหร่พรมแดนลาวพรมแดนพม่าพรมแดนกัมพูชาซึ่งการค้าชายแดนระหว่างไทยและประเทศเพื่อนบ้านมันสูงมากแต่ว่าเราพยายามที่จะขีดแบ่งเขาแบ่งเรามาโดยตลอดอะแล้วคนที่พยายามขีดแบ่งเขาแบ่งเราเนี่ยไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ด้วยนะแล้วก็คนที่พยายามริเริ่มโปรเจกต์พื้นที่ทับซ้อนที่เราพูดกันอยู่ในวันนี้ค่ะคือพลเอกชาติชายชุนทวันค่ะแต่ตอนนั้นน่ะการเมืองภายในของกัมพูชายังไม่ settle ก็เลยยังคุยกันไม่ได้อันนี้ริเริ่มมาตั้งแต่สมัยพลเอกชาติชายนะคะ30ปีแล้วสามสิบปีแล้วที่คุยกันเรื่องพื้นที่ทับซ้อนที่เป็นประเด็นที่จังหวัดตราดอยู่ตอนนี้เรื่องที่มีน้ำมันอะไรอย่างแก๊สธรรมชาติอันนี้นิดนึงก่อนที่จะเบรกกันไปนะครับวันนี้นะครับพอทราบว่าคุณเซนเนี่ยจะไปที่บ้านคุณทักษิณนะครับคุณสีตานันท์ศักดิ์สิทธิ์พี่สาวของต้าวันเฉลิมนะครับนักเคลื่อนไหวที่ต้าเนี่ยหายตัวไปที่กัมพูชานะครับบอกว่าต้องการจะไปตั้งคำถามกับฮุนเซนนะครับแต่ว่าถูกตำรวจหลายนายสกัดไม่ให้เข้าถึงซอยจรัญสนิทวงศ์69แต่ต่อมานะคะรองผบตรเนาะพลตำรวจเอกสุรชาติหักพานก็มาพบสิคุณสิตานันในบริเวณที่ถูกปิดล้อมย่านบางพลัดโดยได้เจรจาไม่ให้ไปบ้านจันสองล่าที่ต้องรักษาความปลอดภัยเพราะว่ามีบุคคลสำคัญระดับประเทศเดินทางมานะคะอาจกระทบภาคลักษณ์ของประเทศจึงให้อยู่บริเวณตรงข้ามห้างตั้งหัวเสงขณะที่คุณสิตานันเนี่ยเผยว่าในฐานะประชาชนคนหนึ่งทำไมเข้าไปไม่ได้ถูกเจ้าหน้าที่ปิดล้อมและตรวจค้นและไม่รู้ว่าจะถูกแจ้งข้อหาหรือเปล่าจากนั้นคุณสิตานันก็ได้เดินทางกลับนะคะอันนี้ก็เห็นใจของพี่สาววันเฉลิมเฟย์คิดว่าถ้าเป็นเราก็จะเดินทางเข้าไปแต่ว่าเราก็ต้องไปเราก็รู้แหละว่าเราไม่สามารถจะเข้าไปที่พื้นที่ที่เป็น private property ได้แหละแต่ว่าเราได้อย่างน้อยได้สร้างข่าวและเฟย์คิดว่าเนี้ยเป็นสิ่งจริงๆเป็นสิ่งที่พี่สาววันเฉลิมเรียกร้องพยายามเรียกร้องกับรัฐบาลชุดปัจจุบันเรื่องว่าช่วยตามคดีวันเฉลิมให้หน่อยซึ่งโดยเฉพาะถ้ารัฐบาลมีความสัมพันธ์ที่ดีกับกัมพูชาน่าจะทำสิ่งนี้ให้เกิดและเฟย์คิดว่า
เขาคืออยากจะฝากข้อความคิดถึงคือไงก็ฝากไปยังรัฐบาลนะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่หลายๆคนกังวลเรื่องว่าคนที่ตอนที่หลังลี้ภัยหลังรัฐประหารไปอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านแล้วหลายคนน่ะถูกทำให้หายไปซึ่งอันนี้ฟิคิดว่าสังคมไทยอยากได้คำตอบอยากรู้ว่ารัฐบาลทำอะไรไปบ้างซึ่งอันนี้เราก็ฟิคิดว่าเราก็ต้องช่วยกันออกข่าวให้กับพี่สาวคุณวันเฉลิมค่ะอาจจะพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าไปดูการประชุมสภาในวันนี้นะครับที่มีการพิจารณาพรบคำนำหน้านามเป็นยังไงกับการทอล์กอินกันทันแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหม่องบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบ้ามสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งถ้าจุดไหนดมเมื่อไหร่ก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์โอท็อป Made in Thailand สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114ที่หน้าที่หน้าเอ็มอะเซโลล่าวิตามินซีสกัดเข้มข้นจากผลอะเซโลล่าป้องกันโรคหวัดเสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระส่งเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีความแข็งแรงราคาพิเศษกระปุกละ219บาทย้ำสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยที่หน้าที่หน้าเอ็มอะเซโลล่าวิตามินซีสกัดเข้มข้นจากผลอะเซโลล่ากระปุกละ219บาท219บาท219บาทโทรมาเลย02-114-8114คันแล้วไม่ต้องเก่าใช้กันเก่าเวียนหัวไม่สดชื่นใช้กันเก่าเลิกจกยาหม่องบอกลามือเลอะใช้กันเก่าบ้ามสมุนไพรแบบแท่งพกพาง่ายขนาดกระทัดรัดแต่สรรพคุณอัดแน่นเต็มแท่งถ้าจุดไหนดมเมื่อไหร่ก็สะดวกไม่เลอะมือบรรเทาอาการคันตามผิวหนังบรรเทาอาการแมลงสาบกัดต่อยดมบรรเทาอาการเบลอวิงเวียนศีรษะใช้ทาบีบนวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยดมแล้วสดชื่นพกง่ายใช้ระหว่างวันผลิตภัณฑ์โอท็อป Made in Thailand สินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านทุก1ชิ้นรายได้กระจายสู่ท้องถิ่นกันเก่าชิ้นละ159บาทสั่งซื้อได้ทาง voicetv.shop หรือโทร02-114-8114รูมสเปรย์3กลิ่นจาก Voice ขนาด100มิลลิลิตรขวดเรียบหรูนำเข้าจากอังกฤษ You are enough รูมสเปรย์เพื่อความผ่อนคลายเหมือนอยู่ในสปา You are love กลิ่นกุหลาบแห่งความรัก You are not alone ให้ความรู้สึกโปร่งสบายคลายความเครียดคุณไม่ได้อยู่ลำพังเพราะเราจะเป็นพลังที่คอยสนับสนุนคุณราคาขวดละ690บาทพิเศษ3ขวด 1,990 บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาซ่าสดชื่นตื่นเย่กรณีคุณทักษิณนะครับทำให้20ส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์เตรียมที่จะมีการยื่นเพื่อขอแก้ไขกฎหมายของกรมราชทัณฑ์นะครับเพื่อต้องการไม่ให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าทักษิณโมเดลอีกครั้งหนึ่ง คุณพิทักษ์เดโชนะครับสสนครศรีธรรมราชประชาธิปัตย์บอกว่าเหตุผลในการยื่นแก้ไขในครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นกับความขัดแย้งจากใครแต่ว่าพรบราชทัณฑ์ปัจจุบันเนี่ยมีบางประเด็นเห็นว่าไม่สอดคล้องกับหลักการที่เป็นมาตรฐานสากลเช่นเงื่อนไขการพิจารณาลดบั่นต้องโทษพักโทษที่อยากจะแก้ไขให้กระบวนการยุติธรรมนั้นรัดกุมมากขึ้น
ค่ะข่าวที่ปรากฏอยู่นะคะถือเป็นบาดแผลสำคัญอันนี้คุณพิทักษ์เดชพูดต่อนะคะของกระบวนการยุติธรรมเชื่อได้ว่ากรณีเช่นนี้เนี่ยเป็นการใช้บรรทัดฐานที่มีความแตกต่างกันจะทำให้บุคคลที่หนีคดีอีกหลายคนใช้กรณีแบบนี้เป็นตัวอย่างเพื่อหลบเลี่ยงในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมเปรียบว่าหากต้นน้ำซึ่งเป็นต้นทางของกระบวนการยุติธรรมไม่ใสสะอาดรอบคอบในการพิจารณาน้ำที่ลงสู่อ่าวสู่ทะเลก็จะสกปรกนะคะในด้านของคุณราเมศรัตนาเฉวงนะคะโฆษกประชาธิปัตย์ก็กล่าวถึงสาระสำคัญว่ามี4ประเด็นก็คือ1ตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาแทนคณะกรรมการชุดเดิมที่มีเฉพาะคนของกรมราชทัณฑ์เพียงอย่างเดียวซึ่งคณะกรรมการอิสระเนี่ยมี9คนมีใครบ้างคะคุณผู้ชมมีผู้พิพากษาศาลฎีกาตุลาการศาลปกครองสูงสุดผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนประธานกรรมการอัยการผู้แทนองค์กรเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนและผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ประชาแล้วแล้วกรมราชทัณฑ์ไม่มีอยู่กระทรวงการยุติธรรมหายไปนะคะให้ศาลที่ถึงคดีที่สุดเนี่ยเป็นผู้พิจารณาวินิจฉัยและมีคำสั่งเรื่องการลดวันต้องโทษจำคุกการพักโทษปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็อันที่4คือรายละเอียดต่างๆเช่นผู้ต้องหาคดีทุจริตยาเสพติดที่ร้ายแรงจะปรับเกณฑ์การพิจารณาสูงขึ้นอย่างไรบ้างต้องไปถกกันในสภานะคะแล้วมีการเสนอแก้ไขร่างฉบับนี้มีคนบอกว่าเพื่อจะต้องการสกัดยิ่งลักษณ์หรือเปล่าคุณราเมศก็ชี้แจงว่าพรรคเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้เข้าสภาไปตั้งแต่สภาสมัยที่ผ่านมาก่อนที่ทักษิณจะเดินทางกลับเมืองไทยแต่ตอนนั้นถูกตีตกไปนะคะไม่อยากให้ใครใช้แนวทางทักษิณโมเดลเพื่อเอื้อประโยชน์ทางกระบวนการยุติธรรมอีกนี่ค่ะคือประเด็นแรกนะคะคุณผู้ชมกฎหมายพรบราชทัณฑ์ฉบับนี้เป็นพรบปี2560ปีนี้2567 2560เนี่ยใครเป็นคนออกกฎหมายครับก็ต้องขอบคุณเขาที่ออกกฎหมายนะคือกำลังจะบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ได้เกี่ยวว่าใครเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยสิ่งนี้คือคุณผู้ชมลองจินตนาการนะคะเวลาที่เราจะผลักดันกฎหมายอะไรมาฉบับหนึ่งอ่ะมันไม่ใช่ว่าคณะบุคคลใดบุคคลหนึ่งมีดำริว่าสิ่งนี้ดีแล้วก็เสนอกฎหมายต่อสภาแล้วมันผ่านได้เลยหลายๆเรื่องมันผ่านการต่อสู้มันผ่านการพูดคุยแล้วมันรอการเพาะบ่มของสังคมจนเข้าใจประเด็นนั้นอย่างถ่องแท้กฎหมายนั้นถึงผ่านสภาแล้วก็ออกมาเป็นพรบ เพราะฉะนั้นถ้าพรบออกปี2560แบบพี่เก๋แปลว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถกเถียงพูดคุยกันในหมู่คณะทำงานด้านความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนและสิทธิของผู้ต้องขังมาก่อนหน้านั้นเป็น10ปีคุณผู้ชมลองจินตนาการพรบสมรสเท่าเทียมหลักดันกันมา30ปีการทำแท้งหรือการยุติการตั้งครรภ์ที่ถูกกฎหมายสู้กันมา 40-50 ปีตอนนี้เราต่อสู้เรื่องอะไรอีกเรื่องกัญชายังไม่สำเร็จต่อสู้เรื่องสุราเสรียังไม่สำเร็จต่อสู้เรื่องสิทธิของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์กฎหมายต่างๆกว่าที่มันจะออกมาแล้วสำเร็จเป็นกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิของมนุษยชนนะคะมันจะผ่านการถกเถียงและทำความเข้าใจตกผลึกวิวาทะกับสังคมยาวนานมากเรื่องนี้ก็เช่นกันเรื่องการพักโทษและการขยายสิทธิ์หรือการพิทักษ์สิทธิ์ของผู้ต้องขังในคดีที่มันไม่ใช่คดีแบบฆาตกรรมคดีแบบ serial killer คดีที่มันเป็น violence มากๆหรือบางทีมันเป็นคดีที่เป็นคดีที่ผิดโดยเพราะกฎหมายสั่งให้ผิดอ่ะคือกฎหมายในโลกนี้มันแบ่งออกเป็น2อย่างนะคะคุณผู้ชมกฎหมายที่ผิดเพราะว่าสิ่งนั้นน่ะผิดอยู่แล้วเช่นอยู่ไปฆ่าคนน่ะสิ่งนั้นผิดอยู่แล้วแต่บางอย่างเช่นกฎหมายในเชิงภาษีอ่ะผิดเพราะมันถูกรัฐนั้นกำหนดว่าสิ่งนี้ผิดการจ่ายภาษีแบบนี้ไม่ถูกต้องหรือเรื่องแรงงานอย่างเงี้ยการ อพยพเข้าประเทศการลักลอบเข้ามาทำงานอย่างผิดกฎหมายสิ่งนี้ถือว่าไม่ได้ผิดด้วยตัวของมันเองแต่ผิดเพราะรัฐบอกว่าสิ่งนั้นผิดไอ้คนที่ทำผิดกฎหมายเพียงเพราะว่ารัฐบอกว่าสิ่งนี้ผิดนะ มักจะเข้าเกณฑ์ที่จะถูกพักโทษหรือได้รับการลดหย่อนโทษเมื่อถูกจับจำคุกแล้วในระยะเวลาหนึ่งเก็ตไหมคะเพราะสิ่งนี้เขาเรียกว่าเป็นกฎหมายเพื่อขยายสิทธิ์และปกป้องสิทธิมนุษยชนที่พึงมีกฎหมายเรื่องการพักโทษนี้ก็เช่นกันทำไมถึงใช้คำว่าทักษิณโมเดลทั้งที่มีคนได้รับการพักโทษหลายพันคนนับตั้งแต่มีกฎหมายฉบับนี้ออกมาในปี2560ใช่ปีนี้มี900กว่าคนล็อตแรกนะถูกป่ะ
ใช่ เพราะฉะนั้นตั้งแต่ปี2560อ่ะไล่ไปดูสิคะหลายพันคนมากนะหลายพันคนที่ได้รับสิทธิ์จากกฎหมายที่ดีเหลือเกินฉบับนี้เพราะเขาอายุ70ปีขึ้นไปเพราะเขาป่วยเพราะเขาได้รับโทษมามากพอแล้วเพราะเขามีพฤติกรรมที่ดีขึ้นแล้วเพราะเขาทำอะไรตามเงื่อนไขเนี่ยค่ะคุณผู้ชมดังนั้นสิ่งนี้ไม่ใช่ทักษิณโมเดลค่ะสิ่งนี้เป็นกระทรวงยุติธรรมเป็นผลงานของกระทรวงยุติธรรมเป็นผลงานที่ดีมากของกรมราชทัณฑ์ซึ่งเราซึ่งเป็นมนุษย์อันผู้ซีวิลไลซ์เนี่ยเราอยากอยู่ในสังคมที่มันซีวิลไลซ์ที่มีอารยะเพราะเหตุใดเราจึงจะไปทำให้กฎหมายของเราอนารยะล้าหลังกลับไปอีกล้าหลังกลับไปอีกแล้วที่สำคัญไอ้คณะกรรมการที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นหน่วยงานขององค์กรอิสระผู้ตรวจการแผ่นดินศาลปกครองสูงสุดอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะแล้วทุกวันนี้เราถูกรัฐประหารจากองค์กรอิสระเราไม่แฮปปี้ที่จะมีศาลรัฐธรรมนูญมาตัดสินยุบพรรคเราไม่แฮปปี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเข้ามาแทรกแซงเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญเราไม่แฮปปี้ที่มีสตง.เราไม่แฮปปี้ที่มีปปช.ซึ่ง เรื่องนาฬิกาประวิตรไม่ผิดเรื่องประกันข้าวไม่ผิดเรื่องจำนำข้าวผิดปปช.มาแทรกแซงเรื่องดิจิทัลวอลเล็ตเราทุกคนก็บ่นกันไม่ใช่เหรอคะว่าเฮ้ยทำไมองค์กรอิสระมีหน้าที่แทรกแซงฝ่ายบริหารที่มาจากประชาชนขนาดนี้แล้วเพราะเหตุใดพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองควรจะปกป้องสิทธิของประชาชนกลับเรียกร้องในทางตรงกันข้ามคือเรียกร้องให้มีองค์กรอิสระมากขึ้นและเรียกร้องให้องค์กรอิสระมีอำนาจมากขึ้นเพียงเพราะคุณเกลียดบุคคลหนึ่งคนโลกใบนี้ไม่ควรขับเคลื่อนด้วยความรักและความเกลียดตัวบุคคลคือจริงๆแล้วสิ่งที่ประธานที่บอกว่าทักษิณโมเดลทำลายกระทรวงยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมเนี่ยจริงๆต้องพูดกลับกันก็คือว่าการที่จะทำลายสิ่งที่ประชาธิปัตย์เสนอมีเข้าข่ายที่จะทำลายกระบวนการยุติธรรมที่ให้พลังอำนาจกับคนข้าราชการที่ทำงานอย่างหนักในกระทรวงยุติธรรมเพื่อจะได้มีอำนาจและใช้อำนาจของเขาในการที่จะมาบอกว่าใครเข้าเกณฑ์บ้างซึ่งมันไม่จำเป็นต้องไปอาศัยอำนาจศาลใดๆศาลนี่ก็คืองานเยอะอยู่แล้วและศาลก็ไม่ได้รับการตรวจสอบใดๆจากใครทั้งนั้นในขณะที่ตัวเองงานพวกนี้ที่เขาผ่านที่พี่แค่อธิบายกระบวนการทำระเบียบเนี่ยหรือว่าออกพรบใหม่จริงๆแล้วระเบียบเพิ่งออกเมื่อปี66ใช่ไหมพี่แค่คือตัวพรบออกปี60แต่ระเบียบที่บอกว่าสามารถไปคุมขังนอกสถานที่อ่ะเพิ่งประกาศใช้ปี66เพื่อมารองรับเป็นมาตรเป็นหลักการในการทำตามพรบก็คือเป็นตัวหลักการเป็นล้อตัวกฎหมายใช่เพราะฉะนั้นเฟก็เลยเรื่องเอาคนไปออกไปกักขังที่อื่นเนี่ยน่าจะเริ่มไปในปี6คือเริ่มเป็นครั้งแรกสมัยคุณทักษิณนี่แหละแต่ทั้งหมดทั้งมวลคือสิ่งที่เฟจะพูดก็คือประชาธิปไตยกำลังจะทำลายกระบวนการยุติธรรมโดยเอาหน่วยงานอิสระเข้ามายุ่งย่ามกับกระบวนการที่มันเป็นกระบวนการที่กระทรวงยุติธรรมสามารถจะทำได้และไม่งั้นเราจะมีกระทรวงยุติธรรมไปทำอะไรเราจะมีกรมราชทัณฑ์ไว้ทำไมเฉพาะคุมขังนักโทษแต่ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเป็นสเต็กโฮลเดอร์ที่จะบอกว่าเฮ้ยนักโทษที่ฉันคุมขังอยู่กับการอยู่เนี่ยฉันต้องการปล่อยให้เขาไปเป็นอิสระไปเป็นพลเมืองดีของสังคมอันนี้คืออันดับแรกอันดับที่สองประชาธิปัตย์บอกว่าทักษิณโมเดลจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนอื่นจะใช้ช่องทางเดียวกันก็ดีสิคะคนต่างๆที่หนีออกไปหลังรัฐประหารเพราะถูกกลั่นแกล้งใช้ยัดเยียดข้อหาเพราะมีการรัฐประหารที่หนีออกไปนอกประเทศเราก็เชื้อเชิญเลยว่าถ้าอยากจะใช้โมเดลนี้กลับมาใช้เลยถ้าสมมติเข้าสามารถที่จะเข้าข่ายอายุเกิน70ปีแต่ต้องกลับมาเพื่อจะมาให้กระบวนการยุติธรรมสามารถตัดสินเขาก่อนให้เป็นที่สิ้นสุดแล้วสามารถจะใช้โมเดลนี้ได้เพราะโมเดลนี้เป็นโมเดลที่เราจะสามารถยืนหยัดในเวทีโลกได้ว่าเรามีอารยะเราทำตามกฎเกณฑ์กติกาสังคมกฎเกณฑ์หลักการที่เรียกว่าเนลสันแมนเดลาในการทรีตคนให้เป็นมนุษย์แค่นี้เองง่ายๆส่วนวันนี้นะครับในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีการพิจารณาร่างพรบบัญญัติการรับรองเพศคำนำหน้านามและการคุ้มครองบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่เสนอโดยคุณธัญวัฒน์กบลวงศ์วัฒน์ส.ส.บัญชีรายชื่อก้าวไกลและคณะซึ่งปรากฏว่าก่อนเข้าสู่วาระนะครับคุณอัครนันท์ กันกิตตินันท์ส.ส.กาญจนบุรีพรรคเพื่อไทยเสนอให้เจ้าของร่างถอนร่างออกไปก่อนเพื่อที่จะรอร่างของภาคประชาชนที่มีแนวคิดคล้ายๆกันจะเสนอเข้ามา2ฉบับแต่ว่าคุณธัญวัฒน์ยืนยันว่าไม่ขอถอนร่างออกเนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องด่วนที่มีผู้มีความหลากหลายทางเพศรออยู่นะครับทำให้ที่ประชุมพิจารณาร่างพรบ.ดังกล่าวนะคะ
พิจารณาต่อไปโดยที่ธัญวัฒน์ชี้แจงเหตุผลว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพแต่เอกสารของรัฐไทยยังกำหนดให้ใช้คำนำหน้านามซึ่งถือตามเพศกำเนิดก็คือเด็กชายเด็กหญิงนายนางสาวส่งผลให้บุคคลข้ามเพศและผู้หลากหลายทางเพศอื่นประสบปัญหาในการแสดงตัวตนการตัดสินใจกำหนดวิถีทางเพศกระทบต่อการดำเนินชีวิตสมควรที่จะมีการออกกฎหมายมาคุ้มครองจากนั้นสมาชิกก็อภิปรายนะคะโดยธีรชัยแสนแก้วส.ส. อุดรธานีพรรคเพื่อไทยก็บอกว่าการออกกฎหมายใดๆต้องสอดคล้องกับบริบทสังคมหากกฎหมายสุดโต่งเกินไปเกินกว่าความต้องการของสังคมมันก็อาจจะสร้างกฎหมายตามมาหลังจากนั้นนะคะคุณธีรชัยก็ตั้งข้อสังเกตว่าได้ไปเยี่ยมผู้ต้องขังที่เรือนจำอุดรธานีกับคุณทวีสอดส่องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมได้ไปเห็นการแบ่งแยกนักโทษชายหญิงถ้าสมมติว่าเพศทางเลือกได้กระทำความผิดซึ่งเขามีจิตใจไม่ตรงกับเพศสภาพและจะต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำร่วมกับผู้ต้องขังชายหรือหญิงอันนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันท้ายที่สุดที่ประชุมก็เลยมีมติไม่รับหลักการของร่างพรบนี้โดยมีเสียงเห็นด้วย152เสียงแล้วก็ไม่เห็นด้วย256เสียงแขกจะต้องขออนุญาตอธิบายเพราะเรื่องนี้ค่อนข้างซับซ้อนแล้วก็ยากและอาจจะใช้เวลาติดหนึ่งคุณผู้ชมตั้งหลักดีๆนะตอนนี้เรามีพรบสมรสเท่าเทียมซึ่งผ่านแล้วเรียบร้อยกำลังรอวาระ2วาระ3นะคะพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่องอนุญาตให้บุคคลน่ะจดทะเบียนสมรสซึ่งคำว่าจดทะเบียนสมรสเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับความรักใดๆเลยคุณผู้ชมมันเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ซึ่งเกี่ยวพันกับการนับว่าใครคือ legal guardians ใครคือผู้ปกครองตามกฎหมายใครมีสิทธิ์อนุญาตให้ใครผ่าตัดอนุญาตให้ใครถอดสายตอนจะเสียชีวิตใครจะรับมรดกของใครใครเป็นทายาทตามกฎหมายของใครใครจะรับภาระหนี้สินแทนใครเมื่อใครอีกคนนึงเสียชีวิตไปแล้วคือมันมีคอมพลิเคชันในตัวกฎหมายพรบสมรสเท่าเทียมในแง่ของประมวลกฎหมายแพ่งและอาญาว่าด้วยระบบครอบครัวตรงนี้วางไว้ก้อนหนึ่งซึ่งได้กระทำการสางเรื่องพวกนี้อย่างละเอียดแล้วมันจะกินความไปที่ความรับผิดชอบของพม.สาธารณสุขความมั่นคงมหาดไทยมันจะกินปริมณฑลในชีวิตของเราเยอะมากซึ่งจะต้องเข้าไปแก้ละเอียดมากนะคะสมมุติว่าเมื่อคนเพศเดียวกันแต่งงานกันปุ๊บอะคำว่าชู้สาวในกฎหมายเนี้ยก็จะต้องเปลี่ยนหมดเลยเพราะต่อไปเนี้ยคำว่าชู้อะการมีชู้จนฟ้องร้องกันเชิงกฎหมายเนี่ยเป็นชู้หญิงหรือชู้ถามว่าชู้สาวอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคุณผู้ชมนึกไว้บางทีเรื่องพวกนี้อาจจะเป็นเรื่องที่เราอยู่ข้างนอกเราคิดไม่ถึงเพราะฉะนั้นพอจะมาถึงเรื่องการเปลี่ยนคำนำหน้านางเด็กหญิงเด็กชายนางสาวเช่นสมมติว่าแขกวันนี้แขกเป็นผู้หญิงแล้วแขกไปแปลงเพศจนกลายเป็นผู้ชายเนี่ยนะคะแล้วแขกมีจู๋เนี่ยแขกจะเปลี่ยนจากนางสาวลัคนาไปเป็นนายลัคนาเนี่ยอันนี้คือพรบนี้จะมารองรับตรงนี้แต่ตอนนี้พรบ.อันนี้มี3ฉบับคือมีของก้าวไกลมีของพม.และก็มีของภาคประชาชนซึ่งมีรายละเอียดที่ต่างกันแต่ทุกคนมีการคุยในรายละเอียดและเห็นว่าถ้าพรบ.สมรสเท่าเทียมยังไม่เซตโตหมายความว่ามันยังไม่เซตตัวในการไปวางแนวทางกฎหมายที่เกี่ยวกับลักษณะบุคคลลักษณะครอบครัวใครเป็นพ่อใครเป็นแม่ใครเป็นผัวใครเป็นเมียใครคือคู่สมรสใครเป็นลูกใครต่อมีอะไรเนี่ยคุณผู้ชมนึกออกไหมเวลาที่เราพูดว่าทายาทเกิดทายาทตอนแรกเป็นผู้ชายทายาทโผล่มาอีกทีแปลงเพศแล้วเป็นผู้หญิงคือมันจะมีการเปลี่ยนแบบโดมิโนนึกออกปะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอยากจะให้กฎหมายพรบสมรสเท่าเทียมเซตโตในเชิงเทคนิคทางกฎหมายก่อนกฎหมายครอบจักรวาลเนี่ยถูกตรงพรบสมรสเท่าเทียมกันนะใช่เพราะไม่อย่างนั้นน่ะถ้าเราเอาตัวการเปลี่ยนคำนำหน้าพี่เก๋ไปพร้อมๆกันน่ะแล้วเกิดมันไม่สอดรับกันหรือมันไปมีปัญหากลางทางตัวพรบสมรสเท่าเทียมก็จะไม่สำเร็จแล้วก็จะล่าช้าไปด้วยแล้วฝ่ายภาคประชาสังคมเขาพูดเองนะว่าให้เลือกนะคือตอนนี้คำนำหน้านามอ่ะมันยังไม่ทำให้ใครตาย อันนี้ใครพูดแบบนี้นะมันยังไม่กระทบเศรษฐกิจจิต
มันยังไม่กระทบแบบว่าเธอเซ็นผ่าตัดได้ไหมเธอรับมรดกได้ไหมคือเรื่องที่มันเออเจนมากกว่าเรื่องพรบสมรสเท่าเทียมที่มันเกี่ยวข้องกับสิทธิทรัพย์สินมรดกอะไรพวกนี้มันเออเจนกว่าควรจะไปเซฟตัวนี้ให้รอดก่อนแล้วพอตัวนี้รอดแล้วเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องคอมพลีเคชันหรือความซับซ้อนของคำนำหน้านามเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีประเด็นว่าฉันแปลงเพศฉันเป็นผู้ชายและฉันไปแปลงเพศเป็นผู้หญิงฉันจะลงแข่งกีฬาในหมวดของผู้หญิงหรือในหมวดของผู้ชายนี่เป็นปัญหาโลกแตกเพราะตอนนี้ก็ยังเถียงกันไม่จบว่าจะวัดกันที่ฮอร์โมนเพศชายหรือจะดูว่าใครมีจู๋ใครมีจิ๋มเพราะว่าคนนี้เป็นผู้ชายแปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วแล้วกีฬาบางอย่างเช่นเพาะกายแล้วอยู่เป็นผู้ชายอ่ะอยู่เป็นผู้ชายอยู่ทรีทฮอร์โมนแล้วอยู่แปลงเพศเป็นผู้หญิงแล้วแล้วอยู่มาแข่งเพาะกายกับผู้หญิงมันก็ได้เปรียบกว่าซึ่งไม่รู้เพราะว่าข้อถกเถียงทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์ก็ไม่เซตเทิลในเรื่องนี้แล้วสำคัญมากไปกว่านั้นและเรื่องนี้อาจารย์เฟย์จะเข้าใจได้ดีมากๆก็คือสิ่งที่เรียกว่าสเตทฟอร์เมชันที่เราอยู่กันทุกวันนี้มันเป็นการเขาเรียกว่าการฟอร์มการก่อร่างสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ที่อยู่กับเรามา200ปีมันสร้างบนฐานของหญิงชายและครอบครัวผัวเดียวเมียเดียวไม่ใช่แค่หญิงชายธรรมดาด้วยนะต้องเป็นผัวเดียวเมียเดียวด้วยรัฐไทยถูกฟอร์สให้เปลี่ยนกฎหมายครอบครัวจากผัวเดียวหลายเมียมาเป็นผัวเดียวเมียเดียวจากฟอร์สเรื่องการที่เราต้องเข้าสู่การเป็นโมเดิร์นnation state ไม่ใช่เรื่องศีลธรรมเราต้องเข้าสู่การใช้กฎหมายผัวเมียในแบบสากลซึ่งมันเป็นส่วนสำคัญของการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่เราจึงสถาปนากฎหมายผัวเดียวเมียเดียวในปี2480ปลาย84 something ก็ช้ามากแต่สิ่งนี้แหละที่มันเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบของรัฐที่เราเป็นส่วนหนึ่งของมันในฐานะพลเมืองและรีจิสเตอร์หรือลงทะเบียนกับรัฐนี้ในฐานะเด็กหญิงเด็กชายนายนางสาวเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเรื่องนี้มันจึงกระทบต่อคอหรือแกนหลักของกฎหมายซึ่งเกี่ยวพันกับรัฐและชาติโดยตรงเพราะฉะนั้นเวลานักกิจกรรมนักเคลื่อนไหวไปคุยเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่สิทธิเหนือตัวร่างกายของฉันนี่เป็นช้อยของฉันนี่เป็นวิถีชีวิตของฉันฉันเลือกของฉันคนไม่ได้ทำท่าแบบนี้คนใจเย็นไม่ได้ทำท่าแบบนี้ทุกคนใจเย็นก่อนเพราะว่าแขกกำลังพูดถึงโครงสร้างทางกฎหมายและโครงสร้างของรัฐซึ่งมันเป็นคนเรื่องกับสิ่งที่เราเรียกว่า identity politics หรือการเมืองเชิงอัตลักษณ์เหนื่อยมากเหนื่อยต้องเล็กชื่อยาวเพราะฉะนั้นก็คือรอก่อนรอก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นถ้าเกิดทำได้เนี่ยถ้าตามโลจิกที่พี่แขกเล่าให้ฟังในเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลังจากร้อยกว่าปีที่ผ่านมาคือร้อยกว่าปีที่ผ่านมารัฐเราต้องถูกฟอร์สโดยชาติตะวันตกให้มีกฎหมายที่เป็นกฎหมายสากลโดยเฉพาะผ่านเรื่องของการมีผัวเดียวเมียเดียวนี่เป็นฐานสำคัญเลยของการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่ทำให้หนึ่งในเหตุผลที่เราไม่ถูกคอลอนไนซ์ที่เราภูมิใจกันมากเนี่ยก็คือการเปลี่ยนสร้างกฎหมายแบบตะวันตกแบบนี้คราวนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงทั้งหมดซึ่งเราสนับสนุนจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรูปแบบหนึ่งเพื่อให้สอดรับกับวิธีคิดค่านิยมทัศนคติแบบสมัยศตวรรษที่21เนี่ยมันจะคือการรื้อแล้วก็สร้างใหม่สร้างรัฐใหม่แบบที่เราในสังคมยอมรับเป็นคอนเซนซัสร่วมกันมันก็เทคไทม์นิดนึงใช่แต่ว่าเราสนับสนุนสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปตีฟูนะครับว่าเนี่ยพรรครัฐบาลคว่ำกฎหมายอย่ามี3ร่างค่ะมี3ร่างมีร่างของพม.ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าตัวใหญ่นะครับสมรสเท่าเทียมที่อันนั้นไปแก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้นสำคัญกว่ามากเพราะว่ามันจะไปเรื่องของสิทธิ์ต่างๆที่คุณแขกเล่าให้ฟังแต่ว่าอันนี้ดีกว่าร่างต่อไปเนี่ยผมว่าอันนี้เห็นพ้องต้องกันเพราะว่าในการประชุมสภาราษฎรมีการพิจารณาร่างพรบ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคสช.ครับซึ่งอันนี้มีการอภิปรายโดยคุณยูไนดีวาบาสสปัตตานีประชาธิปัตย์เสนออันนี้เข้ามาบอกว่าคำสั่งคสช.มีการกำหนดยกเว้นบางมาตราของพรบ.บริหารราชการโดยเฉพาะยิ่งจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับส่งผลให้ไม่ให้มีสภาที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ประชาชนในพื้นที่เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็คำสั่งคสช.มีการเพิ่มอำนาจให้กอรมน.ขยายอำนาจฝ่ายทหารมาควบคุมกิจการของพลเรือนจึงเสนอให้มีการยกเลิกคำสั่งคสช.ดังกล่าวเพื่อยุติบทบาทของคณะกรรมการชุดนี้นะครับแล้วก็ฟื้นฟูสภาที่ปรึกษาที่มีประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็
จำกัดบทบาทของกอรมน.ส่วนคุณชูศักดิ์นะคะก็อภิปรายว่าการบริหารโดยรวมศูนย์อำนาจไปไว้ที่ส่วนกลางเพื่อเสนอนายกรัฐมนตรีเนี่ยแต่ไม่มีตัวแทนจากแต่ละภาคส่วนเป็นผลทำให้การบริหารปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ประสบความสำเร็จจึงเห็นควรยกเลิกคำสั่งคสช.แล้วกลับไปใช้กฎหมายเดิมนะคะทั้งนี้เนี่ยมีสสจังหวัดภาคใต้หลายคนนะคะเช่นสสสุราษฎร์ธานีพรรครวมไทยสร้างชาติคุณปรเมศจินาสุกโนมัทาสสยะลาพรรคประชาชาติและสักริยาสอิสสนราธิวาสพรรคภูมิใจไทยอภิปรายสนับสนุนนะคะคุณสักริยายังอภิปรายว่าพูดในฐานะคนในพื้นที่อยากให้เป็นเหมือนจังหวัดอื่นๆไม่ได้ต้องการหน่วยงานพิเศษแต่เราเลือกไม่ได้งบประมาณหลายแสนล้านบาทที่เข้ามาก็ไม่ได้พัฒนาอะไรขึ้นเลยคนจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ต้องการอะไรพิเศษกว่าคนจังหวัดอื่นนอกจากสังคมดีเศรษฐกิจดีการศึกษาดีกอรมน.ที่เป็นทหารก็ควรดูแลด้านความมั่งคงไม่ได้มีหน้าที่ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นจึงควรเลือกคนให้ถูกกับงานในส่วนของคุณจตุรนต์ฉายแสงนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาติดตามแล้วก็ส่งเสริมการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็อภิปรายนะคะว่าปัญหาคำสั่งคสช.เนี่ยนอกจากไม่มีสภาที่ปรึกษาแล้วยังมีเรื่องของการขยายอำนาจของกอรมน.เข้ามาลวงลูกแทรกแซงทำงานแทนหน่วยงานพลเรือนทำให้เจตนารมณ์ของการมีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เนี่ยถูกเปลี่ยนไปนะคะท้ายที่สุดพี่แขกคุณเก๋ที่ประชุมก็มีมติรับหลักการของร่างพ.ร.บ.ยกเลิกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่14/2553ทั้ง3ฉบับด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย419เสียงไม่เห็นด้วย0นะคะงดออกเสียงไม่และไม่ลงคะแนนเสียงอย่างละ1จากจำนวนผู้ลงมติ421คนแล้วก็ยังเสนอตั้งคณะกรรมาธิการวิสามันอีก31คนค่ะเนี่ยคุณผู้ชมแขกอยากให้เราเห็นก้าวย่างนี้ในแง่ของความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่เกิดขึ้นกับระบบรัฐสภาของเราคุณผู้ชมเห็นไหมคะว่าท้ายที่สุดอ่ะมันไม่มีคำว่าฝ่ายค้านหรือรัฐบาลเมื่อมาถึงกฎหมายที่ทุกคนเห็นพ้องต้องการว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์และคำสั่งของคสช.ไม่ควรมีอีกแล้วแล้วเนี่ยใน419เสียงเนี่ยก็มีนักการเมืองหรือพรรคการเมืองที่ครั้งหนึ่งเคยสังคกรรมกับประยุทธ์แต่เมื่อหมดประยุทธ์เขากลับไปสู่โหมดของการเมืองเรื่องการเลือกตั้งทุกคนก็กลับมาพาทุกอย่างอยู่ในแทร็กของการเมืองปกติอ่ะแขกไม่เห็นมีใครขัดขวางเหนี่ยวรั้งอำนาจของประยุทธ์ไว้เลยแม้แต่เสียงเดียวอ่ะไม่ใช่เลยนะว่าคนที่เสนอร่างนี้ก็มีการอภิปรายโดยส.ส.ประชาธิปัตย์แต่ว่าส.ส.ฝั่งรัฐบาลก็ยกมือให้สนับสนุนให้หมดอันนี้มันจะกลับไปจำได้ไหมพี่แขกเราคุยกันเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งอ่ะว่ามันต้องสร้างระบบที่เอื้ออำนวยคือมันไม่สนใจหรอกว่านักการเมืองจะโกงกินจะอะไรเราไม่สนใจนิสัยส่วนตัวแต่ถ้าเราสร้างระบบอย่างเช่นระบบเนี่ยระบบที่เริ่มต้นด้วยการเป็นประชาธิปไตยพรรคที่มีการเป็นประชาธิปไตยนักการเมืองที่ต้องตอบคำถามประชาชนแล้วถึงจะได้รับการเลือกตั้งพอเราสร้างระบบเหล่านี้นักการเมืองเขาก็พร้อมที่จะเล่นตามเกมเซตไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งเกมที่เกมประชาธิปไตยแล้วกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นกฎหมายที่ริดรอนสิทธินักการเมืองด้วยไงใช่เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมอย่าไปฟิกไอเดียว่าโอ้โหถ้าไม่ได้พักนี้เราอยากตั้งเลยรัฐบาลรอ10เดือนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจพอยต์ของแขกใช่ไหมว่ามันไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลมันคือสิ่งที่อาจารย์เฟย์พูดอะเมื่อเซตระบบที่ถูกต้องอะคนคนนั้นจะเคยเป็นอะไรอะมันไม่สำคัญเท่ากับว่าเมื่อทุกคนมาอยู่ในระบบที่ถูกต้องแล้วระบบนั้นทำงานอย่างไรต่างหากแล้ววันนี้เราได้เห็นตัวอย่างจากการผ่านไอ้ร่างกฎหมายยกเลิกคำสั่งคสช.ว่าเสียงที่ไม่เห็นด้วย0เสียงไม่มีใครไม่เห็นด้วยแม้แต่1คนไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะเป็นฝ่ายค้านหรือเป็นฝ่ายรัฐบาลครับเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายคดีพิเศษนะครับมีการยื่นข้อเสนอให้มีการนิรโทษกรรมจากผู้กระทำความผิดจากความขัดแย้งในสถานการณ์การเมืองชายแดนภาคใต้ต่อคุณจตุรนต์ฉายแสงนะครับซึ่งทางเครือข่ายนี้เขาระบุนะครับว่าภายใต้โครงสร้างตามระบบกฎหมายปกติและตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะไม่สามารถขจัดปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในชายแดนใต้ได้เนื่องจากว่าผู้ที่มีความคิดเห็นเนี่ยยังถูกดำเนินที่มีความเห็นต่างเนี่ยถูกดำเนินคดีอีกเป็นจำนวนมากนะครับซึ่งน่าสนใจนะคะเพราะเขาบอกว่าเนี่ยร่างต่างๆเกี่ยวกับนิรโทษกรรมที่เรากำลังพูดกันอยู่เนี่ยทั้งฉบับของก้าวไกลฉบับประชาชนต่างๆเนี่ยมันไม่ได้รวม
นะคะไม่ได้รวมผู้ต้องขังคดีการเมืองชายแดนใต้เข้าไปนะคะก็เลยอยากจะให้รวมเขาเข้าไปกลุ่มนี้เข้าไปในการพิจารณาเรื่องนิรโทษกรรมนะคะโดยเขามีการยื่นข้อเสนอด้วยนะคะข้อเสนอทั้งหมด3ข้อเสนอเนี่ยหลักๆก็คือนิรโทษกรรมผู้กระทำผิดเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองต้องรวมอย่างที่เคยบอกไปนะนับตั้งแต่กรณีปล้นปืนค่ายปีเล็กบิดเล็งจังหวัดนราธิวาสปี47เป็นต้นมาส่วนใหญ่เวลาพูดพรบนิรโทษกรรมเขาจะย้อนไป49อันนี้บอกตั้งแต่ปี47แล้วก็อันดับที่2เนี่ยคดีที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยควรได้รับการนิรโทษกรรมทั้งหมดอาจจะทั้งนี้ยกเว้นข้อหาที่เกี่ยวกับการทำร้ายร่างกายฆ่าปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์และความรุนแรงอื่นๆทางกายภาพและอันดับ3เนี่ยในระหว่างที่การนิรโทษกรรมอยู่ระหว่างการพิจารณาแล้วก็ยังไม่มีผลบังคับเนี่ยรัฐบาลควรกำหนดมาตรการเพื่อยุติหรือชะลอการดำเนินคดีต่อผู้ต้องหานะคะไปก่อนแล้วก็ควรยุติด้วยนะการจับกุมหรือควบคุมตัวบุคคลตามกฎหมายพิเศษทุกกรณีนะคะเขายังได้ไปยื่นเครือข่ายผู้ได้รับผลกระทบจากกฎหมายพิเศษเนี่ยยังได้ไปยื่นข้อเสนอต่อคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะคะซึ่งในฐานะที่เป็นคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาแนวศึกษาพิจารณาศึกษาแนวทางการตราพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมซึ่งคนเดียใช่ไหมวันนั้นที่เราเชิญมาเชิญพี่เก๋ก็อยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจมากเพราะว่าในพื้นที่ข่าวไม่มีใครพูดถึงจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยซึ่งอันนี้คือเป็นโอกาสอันดีมากเลยที่จะได้รวมทุกคนที่เป็นทุกความขัดแย้งทางการเมืองในช่วง2ทศวรรษที่ผ่านมาเข้าไปเพราะว่าเหตุการณ์ปล้นปืนมันเกิดปี47อย่างที่การฟรีบอกไปเนี่ยซึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ตอนนั้นเนี่ยการที่นิรโทษกรรมย้อนไปถึงเวลานั้นแล้วก็เอาคนเหล่านี้เข้ามาแล้วข้อเสนอเขาน่าสนใจมากนะว่าระหว่างนี้เนี่ยควรยุติหรือชะลอการดำเนินคดีไปก่อนโดยเฉพาะที่โดนจากไอ้กฎหมายพิเศษอย่างเช่นพวกนักศึกษาที่เขาออกมาจะพูดจากคอนเฟอเรนซ์แต่อันนี้ถือเป็นนิมิตอันดีเพราะว่าตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมนึกออกนะมันกำลังคู่ขนานไปกับคณะเจรจาสันติซึ่งมันมีตัวแทนของรัฐแล้วก็มีตัวแทนของ BRN ใช่ไหมคะเข้ามาซึ่งตรงนี้เขามีความก้าวหน้าอย่างมากตั้งแต่มีการเปลี่ยนหัวไม่ให้เป็นทหารแต่เป็นพลเรือนนะวันก่อนเฟก็ฟังสัมภาษณ์คนที่เป็นคณะกรรมการนะคะมีความก้าวหน้าอย่างมากซึ่งอันนี้มันพาราเรลหรือเดินไปด้วยกันกับสิ่งซึ่งถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีที่เราจะต้องหยุดเรื่องโจรใต้แต่มาคุยกันเรื่องการสร้างสันติภาพเพื่อที่เราจะพัฒนาพื้นที่ชายแดนใต้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศได้ทั้งคนที่เหลือของประเทศได้ทั้งคนที่อยู่ในพื้นที่ด้วยก็เราจะทำทวินซิตี้ใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้านายกรัฐมนตรีขับรถไฟฟ้าคันเล็กนิดเดียวเข้าทำเนียบนะครับเป็นยังไงสักครู่นี้ครับขึ้นเท่าไหร่ครับVoice Thaiweb Bag กระเป๋าจากวัสดุแห่งยุคสมัย Thaiweb กระดาษกึ่งพลาสติกที่มีความทนทานกันน้ำทนความชื้นเนื้อเหนียวทนทานต่อการฉีกขาดมีน้ำหนักเบาด้วยรูปลักษณ์คล้ายกระดาษที่มีรอยยับย่นบนสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นภาพแทนของสื่อสารมวลชนที่นำเสนอข้อเท็จจริงสู่สังคมราคาเพียง 1,090 บาทพิเศษแพ็คคู่2สี 1,690 บาท Speak the Truth การพูดความจริงเป็นสิทธิที่ทุกคนพึงมีและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ความหอมจากผลิตภัณฑ์เครื่องหอมชิ้นใหม่ Voice Herbal Refreshment หอมเย็นชื่นใจจากสมุนไพรระดับพรีเมียมที่รวบรวมสมุนไพรแท้มาบดรวมกันในระยะเวลาที่มากพอจนได้คุณภาพสูงสุดสร้างกลิ่นใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนกระปุกละ129บาทพิเศษ3กระปุก349บาทหอมชื่นใจเหมือนมีกลิ่นประชาธิปไตยลอยอยู่ในจมูกสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th Voice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น Rubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางพิ
เศษ3ขวดเพียง799บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th วันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายให้คณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีโดยคุณเศรษฐากล่าวในที่ประชุมนะครับบอกว่าโอกาสนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีในรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยคาดว่าทุกคนนั้นจะมีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูแก้ปัญหาต่างๆในทุกมิติซึ่งแต่ละคนคงจะคุ้นเคยในสายงานการเมืองอยู่แล้วแม้จะมาจากต่างพรรคแต่ว่ามาร่วมรัฐบาลกันแล้วก็ขอกรุณาอย่าแบ่งฝ่ายว่ามาจากพรรคใดนะครับแล้วก็ขอให้ลดกำแพงการเมืองลงให้ทุกคนพูดคุยกันได้เพราะรัฐบาลนี้ต้องทำงานร่วมกันอีก3ปีครึ่งค่ะหลังจากการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีนะคะคุณเศรษฐาก็ได้เรียกร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขนะคะเลขาธิการสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือสปก.แล้วก็ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณจตุพรบุรุษพัฒน์อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชคุณอรรถพลเจริญชันสาและพลโทชาคอนบุญพักดีเจ้ากรมแผนที่ทหารเพื่อร่วมหารือหลังมีปัญหาเรื่องที่ดินทับซ้อนและก็เกิดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานเหล่านี้นะคะบนบริเวณพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโอ้โหหมูสีปากช่องนี่มันพื้นที่รีสอร์ทหมดเลยเนี่ยพื้นที่รีสอร์ทมีแต่บ้านสวยๆบ้านคนรวยเลยโรงแรมแบบแต่อันนี้เขาว่ามันอยู่ตรงกลางแบบป่าตามเขาใหญ่ซึ่งเฟยก็ยังไม่เห็นนะซึ่งคุณธรรมนัสก็แถลงหลังหารือนะครับนายกได้สั่งการให้ตัวเองเนี่ยนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแถลงซึ่งพื้นที่ที่เกิดข้อพิพาทตอนนี้เราจะไม่เถียงกันแล้วว่าเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานใดนายกกำชับให้กรมแผนที่ทหารเดินหน้าในการทำแนวเขตพื้นที่ของรัฐหรือวันแมปโดยกรมแผนที่ทหารรับปากว่าจะใช้3สัปดาห์ในการพิสูจน์พื้นที่ตรงนี้เฮ้ยพี่เกดนี่เป็นครั้งแรกที่แขกได้ยินการแบบมีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเดทไลน์ของการทำงานที่ชัดเจนไม่ใช่แบบว่าโอ้วันนี้เราได้รับเรื่องแล้วจะนำเข้าสู่หารือแล้วจะมาแจ้งความคืบหน้าให้ประชาชนได้รับทราบนี่เขาสามารถพูดได้เลยว่า 1. ยุติความขัดแย้งไม่เคลมกันแล้ว 2. 3สัปดาห์จบสามอาทิตย์รู้กันโอ้ชอบมากเลยอ่ะในส่วนของสองกระทรวงนะคะนี่คุณมานับกล่าวต่อนะคะต่อไปนี้เนี่ยจะมีข้อตกลงระหว่างสปก.กับกรมอุทยานหากพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นพื้นที่เขตปฏิรูปที่เด่นเมื่อเกิดข้อพิพาทขึ้นเนื่องจากเป็นพื้นที่ติดกันเรียกว่าแนวกันชนต้นในฐานะประธานคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจะออกนโยบายต่อไปนี้ว่าพื้นที่ที่เป็นแนวกันชนหรือพื้นที่ติดประชิดกันจะไม่จัดให้เกษตรกรทำกินอย่างเด็ดขาดเพื่อป้องกันปัญหาในระยะยาวแสดงว่าที่แล้วก็แล้วไปใช่ไหมเขาพูดแบบนี้ต่อไปนี้ใช่อันนี้ก็เป็นเคสแรกที่จะนำมาสู่ว่าต่อไปนี้จะไม่จัดให้ประชาชนเพราะว่าข้อคอรหาก็คืออย่างนี้ไงอาจารย์เฟย์สปก.มันสัพโพสที่ให้คนจนใช่ไหมคนไม่มีที่ดินแต่ตอนนี้มันกลายเป็นว่าสปก.ที่จะนำไปเป็นโฉนดได้อะมันราคาแบบสูงมากสูงมากเพราะว่ามันเป็นดินแดนแห่งรีสอร์ทอันหมูสีเนี่ยคอฟฟี่ช็อปอะไรคาเฟ่ร้านอาหารแล้วมันกลายเป็นว่าพอเปลี่ยนสปก.เป็นโฉนดอะที่ดินเหล่านี้จากมูลค่าเป็น10ล้าน100ล้านนึกออกป่ะมันก็เลยมีข้อคอรหาว่าเฮ้ยมันผิดวัตถุประสงค์ของสปก.หรือเปล่าแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้คุณผู้ชมกลับมาสู่ตรรกะหรือหลักการเดิมของพวกเราที่คุยกันนะคะว่าสิทธิควรจะถูกขยายออกไม่ใช่หดให้เล็กลงเราจะเอาเคสหมูสีแค่หนึ่งเคสไปลิดรอนสิทธิ์ของสปก.ที่ควรได้เป็นโฉนดของเกษตรกรอีกทั้งประเทศไม่ได้เพราะอย่าลืมว่ามันก็มีที่ดินสปก.ที่ไม่มีมูลค่าอะไรเลยแล้วเมื่อได้เปลี่ยนแปลงเป็นโฉนดแล้วอะอย่างน้อยคนที่เป็นเจ้าของอะจะเอาไปจำนองในธกส.หรือเอาไปแปลงเป็นทุนเป็นสินทรัพย์เพื่อยกระดับชีวิตของตัวเองดังนั้นน่ะคือแขกก็เข้าใจนะว่าโอ้โหพอเรามองเคสหมูสีอ่ะมันไม่แฟร์นี่หว่าสปก.เป็นโฉนดนี่เอื้อในทุนหรือเปล่าแต่อย่าลืมว่าสปก.มันไม่ได้มีแต่หมูสีไงมันมีอีกประมาณแบบอาจจะ 60% หรือ 70% ของที่ดินสปก.ที่ถ้าเกิดเกษตรกรน่ะไม่สามารถใช้ประโยชน์ของที่ดินตรงนั้นในฐานะที่เป็นทุนทรัพย์หรือเป็นทุนรอนในการประกอบอาชีพของตัวเองได้อะโอกาสที่เขาจะได้ยกระดับอาชีพของตัวเองก็จะลดลงเพราะฉะนั้นก็
บางทีเราก็ต้องทำใจไหมหมูสีนี่คือสงสัยต้องทำใจแล้วล่ะว่าแต่นี่ก็ที่น่าสนใจก็คือจากนี้เขาให้นโยบายนะว่าจะต้องมีคณะกรรมการร่วมถ้ามันเป็นพื้นที่ที่ว่าเป็นสปกรแล้วก็เป็นเขตอุทยานแห่งชาติและเป็น MOU คือเป็น MOU มาทำงานร่วมกันในการกำหนดว่าเราจะให้สปกรหรือไม่ให้สปกรนะคะอันนี้ก็น่าสนใจจะได้มีความโปร่งใสไปพิสูจน์ด้วยว่าคนที่เอาไปทำเนี่ยไปทำเป็นเกษตรกรตัวจริงหรือเปล่านะคะขณะเดียวกันวันนี้นายกรัฐมนตรีนะครับขับรถ Fiat Abarth นะครับซึ่งเป็นรถรุ่น500สีเขียวหมายเลขทะเบียนสศาลาถอฐาน30เข้ากรุงเทพเศรษฐีเหรออ้าวก็คือขับรถเข้าทำนี่ไม่สอถอมาจากเศรษฐีหรือว่าเศรษฐีเศรษฐาเศรษฐาเนี่ยดูดิเนี่ยดูสีอ่ะสีเหมือนเสื้อที่เฟซใส่เมื่อวานเลยพี่เก๋คุณเศรษฐาก็โพสต์บน Twitter บอกว่าอยากขับรถบ้านเพื่อมีความสุขอย่างหนึ่งเหมือนสมัยเป็นนักธุรกิจที่ขับรถเองคันนี้เป็นรถที่ลูกสาวซื้อมาเห็นว่าสวยดีแล้วก็เป็นรถไฟฟ้าด้วยนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นรถไฟฟ้าจากอิตาลีขายอยู่ประมาณ2,380,000 บาทไม่ใช่ถูกๆนะคะคงเป็นเพราะว่ารถยุโรปไฟฟ้ามันแพงอาจารย์เฟย์มันเข้าทั้งคันมันค่าภาษีมันแพงใช่ไหมประมาณนึงแต่ว่าบริษัทที่ผลิตรถคันนี้ก็คือชื่อว่า Stellantis นะครับเป็นบริษัทแม่ของ Fiat Abarth มีข่าวว่านายกตอนที่ไปเยือนฝรั่งเศสเดือนหน้าจะไปคุยกับผู้บริหารนี้เพื่อเชิญมาลงทุนในประเทศไทยด้วยอ๋อก็เลยต้องขับมาเป็นกิมมิกให้ดูนิดนึงรถมันเล็กอะคุณเศรษฐาเข้าไปได้เหรอก็ดูในรูปอะน่าจะติดรถติดมั้ยคลิปอะกว่าจะเอาขาออกมาได้จากรถอาจารย์ดูรถยุโรปอะพวก Fiat Abarth คันนี้นี่ดูจากรถเนี่ยอ๋อมุมนี้ไม่เห็นมุมนี้ไม่เห็นนะแต่เป็นรถลูกสาวใช่ไหมที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์ใช่รู้สึกลูกสาวแกจะชอบซื้อรถครับแต่ว่าล่าสุดนะครับการประชุมบอร์ด EV ที่มีคุณเศรษฐาเป็นประธานนะครับก็มีการปรับปรุงมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้งรถโดยสารไฟฟ้าหรือ e-bus แล้วก็รถบรรทุกไฟฟ้า e-bus เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจในการลดการปล่อยคาร์บอนในกรณีที่ซื้อรถที่ผลิตแล้วก็ประกอบในประเทศเนี่ยสามารถนำมาหักค่าใช้จ่ายได้2เท่านะคะแล้วก็ในกรณีที่นำเข้ารถสำเร็จรูปจากต่างประเทศก็หักค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่าจะมีผลบังคับใช้จนถึงสิ้นปี68นะคะที่ประชุมเนี่ยยังได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังโดยกรมสัมภากรพิจารณาออกมาตรการสนับสนุนการใช้รถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้าเพิ่มเติมต่อยอดจากมาตรการ EV 3และ EV 3.5 เน้นกลุ่มรถยนต์นั่งรถจักรยานยนต์แล้วก็รถกระบะเป็นหลักนะคะคาดว่ามาตรการดังกล่าวเนี่ยจะช่วยเร่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนรถยนต์เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ไปสู่ยานยนต์ไฟฟ้าได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 คันพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าและระบบกักเก็บไฟฟ้าหรือ ESS เพื่อดึงดูดให้ผู้ผลิตแบตเตอรี่ระดับเซลล์ซึ่งเป็นการผลิตต้นน้ำที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาลงทุนในประเทศไทยผู้ลงทุนจะสามารถขอรับสิทธิประโยชน์และก็เงินสนับสนุนจากกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศภายใต้ BOI นะคะโดยกำหนดเวลายื่นข้อเสนอโครงการลงทุนภายในปี2570นะคะก็ที่ผ่านมามาตรการส่งเสริมเรื่อง EV เนี่ยของภาครัฐก็สามารถกระตุ้นตลาด EV ในประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดได้เห็นจากยอดจดทะเบียนรถยนต์ EV ที่สูงถึงกว่า 76,000 คันในปี66เพิ่มขึ้นถึง 6.5 เท่าจากปีก่อนค่ะคุณผู้ชมโดยข้อมูลนะคะณสิ้นปี2566เนี่ย BOI ได้ให้การส่งเสริมอุตสาหกรรม EV จำนวน103โครงการเงินลงทุนรวม 77,192 ล้านบาทและการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า14โครงการ 4,205 ล้านบาทครับและพอพูดถึงการลงทุนนะครับล่าสุดนะครับอาจารย์แหม่มดร.ธีรพลพิญโยสินวัฒน์ผู้แทนการค้าไทยก็ได้หารือกับรองประธานบริษัทโทเรอินดัสทรีญี่ปุ่นนะครับบอกว่าโทเรเนี่ยสนใจลงทุนในประเทศไทยเพิ่มเติมคือโทเรเคยลงทุนในไทยมาแล้วตั้งแต่ปี2506ปัจจุบันมีบริษัทในเครือของโทเรดำเนินกิจการในไทยถึง9แห่งมีโรงงานผลิตในไทย12โรงงานซึ่งล่าสุดผู้บริหารของโทเรแจ้งความประสงค์ว่าสนใจขยายการลงทุนเพิ่มเติมในอุตสาหกรรมโรงกลั่นชีวภาพและพลังงานสะอาดในประเทศไทยนอกจากนี้นะคะกลุ่มโทเรพี่แขกเขายังมีความสนใจและก็พิจารณาเพิ่มกำลังการผลิตในผลิตภัณฑ์พลาสติกวิศวกรรมหรือที่เรียกว่าEngineering Plastics นะคะซึ่งเป็นกลุ่มพลาสติกผ่านกรรมวิธีการปรับแต่งโครงสร้างนะคะทำให้มีประสิทธิภาพซึ่งปัจจุบันเนี่ยตลาดมีความต้องการสูงขึ้นสืบเนื่องมาจากการขยายการผลิตรถยนต์
ไฟฟ้าที่มีการนำพลาสติกวิศวกรรมมาขึ้นรูปเป็นส่วนประกอบต่างๆแล้วก็อาจจะลงทุนเพิ่มในเรื่องของการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในสายการผลิตเดิมนะคะคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็ได้รับทราบความประสงค์ของผู้บริหารจากกลุ่มโทเรของญี่ปุ่นแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกในขั้นตอนส่งเสริมการลงทุนโดยเร็วค่ะคุยทางการค้าไทยนี่คือทำงานกันแบบวันนั้นก่อนเราคุยกับอาจารย์นฤดีนะครับก็ลุยนะครับนี่อาจารย์แหม่มคือแต่ละคนก็จะมีแบบพื้นที่ที่ทุกคนเชี่ยวชาญคือตอนนี้รัฐบาลทำงานไป6เดือนแล้วอะโดยที่ไม่มีเม็ดเงินลงทุนจากงบประมาณเลยอะซึ่งมันเป็นเรื่องน่าเสียดายนะคุณผู้ชมอย่าลืมว่ารัฐบาลมีเวลาแค่4ปีนะมีเวลาทำงานแค่4ปีอะผ่านไปครึ่งปีแล้วอะยังไม่มีงบสักกระบาทเดียวเลยนี่คือความล่าช้าที่เกิดจากขึ้นจากการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้สักทีปีแรกไม่ถึงปีด้วยซ้ำใช่ไหมพี่แขกเพราะว่า6เดือนนี่คือ6เดือนบวกกับอีก3เดือนที่เสียไปแล้ว3-4เดือนก็คือ10เดือน10เดือนเพราะฉะนั้นน่ะรัฐบาลไม่มีทางเลือกอื่นค่ะคุณผู้ชมในการทำงานระหว่างนี้ในการผลักดันนโยบายและมาตรการเพราะเป็นสิ่งเดียวที่ทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินเพราะฉะนั้นเราอ่านนั่งอ่านข่าวว่ารัฐบาลทำอะไรมันก็เลยเป็นเรื่องการพักหนี้การแก้ไขหนี้นอกระบบการพยายามเดินสายไปทั่วโลกเชิญชวนนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเห็นโอกาสของ EV ก็ต้องเอา EV เข้ามาหรือสนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างสงกรานต์ที่จะโยนเงินลงไปร้อยกว่าล้านน่ะลงทุนจัดเทศกาลสงกรานต์ก็เพื่อดึงเงินเข้าประเทศแล้วเราจำข่าวที่เราอ่านควอเตอร์สุดท้ายของปีได้ควอเตอร์แรกมั้งที่เราอะเงินลงทุนจากไอ้งบประมาณลดลง20กว่าเปอร์เซ็นต์น่ะแต่รายได้ของเราเกินครึ่งอ่ะมาจากการท่องเที่ยวล้วนๆแล้วถ้าเราไม่มีเม็ดเงินที่เป็นรายได้จากการท่องเที่ยวเลยอ่ะเราแทบจะศูนย์บาทนะคุณผู้ชมนี่ซีโร่โพลิซีซีโร่บาทโพลิซีนะรัฐบาล6เดือนทำงานมาเนี่ยทำงานด้วยเงินศูนย์บาทครับช่วงนี้นะครับฟังแล้วเหนื่อยนะไปติดตามสินค้ากันเก่าจากไวท์พลาซ่ากันดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม Voice กันด้วยนะครับวันนี้เต้และ Voice Plaza มาแนะนำสินค้าอีกเช่นเคยนะฮะและวันนี้พิเศษมากๆเพราะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดจาก Voice เลยนะครับตัวนี้ใครที่ชอบใช้ยาหม่องนะฮะใครที่ชอบใช้ยาทานะฮะอย่าให้มามุงกันตรงนี้เลยเพราะนี่คือกันเกานะฮะผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Voice Plaza กันเกาหมดทุกปัญหาคันโดยไม่ต้องเกานะฮะใครที่ชอบใช้ยาหม่องนะฮะใครที่ชอบใช้ยาทานะอาจจะมีปัญหากันนะครับว่าควักยาออกมาแล้วป้ายยาออกมาแล้วนะฮะจากกระปุกนะฮะแล้วพอมาป้ายลงบนผิวเนี่ยเราต้องไปล้างมือกันนะคุณผู้ชมเราจะต้องไปทำความสะอาดมือไปเช็ดมือนะฮะบางทีเช็ดแบบยังไม่สะอาดดีมาหยิบอาหารเข้าปากกินดูไม่จืดเลยคุณผู้ชมแต่วันนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่เต้เรียกว่านวัตกรรมใหม่นะครับสินค้าใหม่ที่เราภูมิใจนำเสนอเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเพราะนี่คือบาล์มสมุนไพรแบบแท่งที่คุณผู้ชมสามารถใช้งานได้ง่ายๆนะฮะโดยที่มือไม่เลอะมือไม่เปื้อนเลยเพียงแค่คุณผู้ชมนะฮะเปิดฝามานะครับแล้วก็หมุนด้านล่างออกแค่นี้นะฮะเท่านี้บาล์มสมุนไพรก็พร้อมใช้แล้วนะฮะปาดไปป้ายไปตรงที่คุณผู้ชมมีอาการนะฮะไม่ว่าจะเป็นแมลงสัตว์กัดต่อยนะฮะปวดบวมฟกช้ำนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถปาดป้ายทาไปได้เลยนะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะใครที่ไปท่องเที่ยวนะฮะไปเดินป่าเจอแมลงนะฮะเจอสัตว์เจอยุงนะฮะกัดต่อยเป็นตุ่มนูนขึ้นมานะฮะหรือว่าจะไปโดนหญ้าโดนอากาศแล้วเป็นผื่นแพ้ขึ้นมานะคุณผู้ชมก็สามารถใช้กันเกาตัวนี้นะฮะป้ายลงไปตรงจุดที่ต้องการได้เลยใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะครับด้วยสารสกัดจากไพรนะฮะจากเสลดพังพรนะครับพญายอเมนทัลพิมเสนรวมไปถึงไขธรรมชาตินะฮะบรรจุอยู่ในแท่งนี้แล้วนะฮะเปิดฝาง่ายๆหมุนขึ้นมาอย่างนี้เท่านี้นะฮะตัวยาสมุนไพรของเราก็จะเลื่อนขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นสีฟ้าสดใสแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็สามารถปาดลงไปตรงที่คุณผู้ชมต้องการได้เลยไม่ว่าคุณผู้ชมจะโดนแมลงสัตว์กัดต่อยตรงไหนนะฮะคุณผู้ชมมีอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตรงไหนนะคุณผู้ชมปาดไปได้เลยนะฮะและนี่คือกันเกาของเรานะฮะวิธีการใช้งานง่ายมากๆโดยที่มือคุณผู้ชมจะไม่เลอะเลยนะฮะใช้งานแบบนี้นะฮะปิดฝาลงไปแบบนี้เก็บไปได้สะดวกสบายง่ายได้ด้วยขนาดที่เล็กพกพาง่ายและสะดวกยุติปัญหาการคันแบบไม่ต้องเกานะคุณผู้ชมชื่อจำง่ายมากๆกับกันเกานะครับทาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยก็ได้นะฮะเคล็ดขัดยอกตามจุดต่างๆที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมสามารถเอามาดมได้ด้วยนะตอนไหนที่รู้สึกว่าวิงเวียนศีรษะนะฮะก็สามารถดมได้กลิ่นหอมสดชื่นที่สำคัญคือมันเป็นสูตรเย็นคุณผู้ชมบางคนใช้ยาหม่องแล้วจะรู้สึกว่ามันจะแสบไหมมันจะร้อนไหมแต่ตัวนี้นะฮะกันเกาของเราบาล์มสมุนไพรแบบแท่งสูตรเย็นทาแล้วนะฮะรู้สึกเย็นสบายนะฮะไม่แสบผิวนะครับขนาดเล็กพกพาง่ายสะดวกไปได้ทุกที่นะคุณผู้ชมและนี่คือจุดจบของปัญหา
ความคันนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถใช้งานได้รวมถึงตัวนี้นะฮะเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะที่เราคัดสรรและปรับปรุงสูตรขึ้นมานะฮะเพื่อคุณผู้ชมทุกคนนะคะคุณผู้ชมน่าจะรู้ดีว่าเรื่องสมุนไพรนะฮะเรื่องภูมิปัญญาของไทยเราเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกนะเพราะฉะนั้นแล้วการอุดหนุนกันเกาแท่งนี้นะฮะก็จะเป็นการอุดหนุนท้องถิ่นกระจายรายได้สู่สังคมด้วยนะฮะในราคาสุดพิเศษเพียงแค่159 บาทเท่านั้นคุณผู้ชม159 บาทที่คุณผู้ชมสามารถโทรมาสั่งซื้อได้เลยตอนนี้ที่021148114นะฮะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะฮะ voicetv.shop รวมไปถึง LINE official account ของเรา @voiceplaza นะฮะตัวนี้สินค้าใหม่เปิดตัวใหม่นะคุณผู้ชมในราคาเพียงแค่159 บาทเท่านั้นที่คุณผู้ชมสามารถนำไปซื้อใช้เองก็ได้นำไปแจกก็ดีนะฮะถูกใจคนได้รับทุกคนแน่นอนนะฮะและนี่คือ Voice Plaza ครับสินค้าดีมีคุณภาพคัดสรรมาแล้วพร้อมส่งตรงถึงมือคุณที่หน้าบ้านครับขอบคุณน้องเต้นะครับส่วนการลอยกระทงเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับคุณฟินครับโฆษกกทม.บอกนะครับว่ากิจกรรม Bangkok ดิจิตอลลอยกระทงเฟสติวัลซึ่งกรุงเทพนะครับจัดขึ้นเป็นครั้งแรกณคลององอ่างปรากฏว่าได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Asia Pinnacle Award สาขา Best Eco Friendly Festivalจะได้ไหมครับที่เป็นลอยกระทงในคลองอ่างแล้วก็เป็นฉายไฟแบบนี้ใช่ใช่สร้างสรรค์มากนะคะเขาบอกงี้ค่ะว่างานดังกล่าวอย่างที่พี่เขตบอกไปนะมันเป็นงานที่ได้สาขา BestEco-Friendly Festival จากสมาคมการจัดงานอีเวนต์และเทศกาลนานาชาติหรือ IFEA นะคะเหตุผลที่งานนี้เขาได้รับรางวัลที่กทม.ได้รับรางวัลเนี่ยก็เพราะว่ามาจากการที่คณะกรรมการของ IFEA เห็นว่าเป็นกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างประเพณีดั้งเดิมกับการใช้นวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมเขาบอกว่าจะจัดพิธีมอบรางวัลในวันที่28 กุมภาพันธ์นี้เออเดี๋ยวไม่ไปตามข่าวจริงๆน่าสนใจมากผมเห็นว่ารูปวาดรูปปุ๊บใช่แล้วก็ลงถ่ายลงไปเลยถ่ายไปแบบนี้เลยคือมันมีทั้งความ personalize คือการ customize ตามสิ่งที่เราต้องการเหมือนเราทำกระทงเองแล้วเราก็รักโลกด้วยแล้วเราเห็นสวยด้วยเนอะแล้วเราเห็นพระเห็นมันลอยอยู่ด้วยไงคือมันมีความเสมือนจริงสมจริงแบบสุดๆมากๆแล้วสร้างสรรค์มากใช้เทคโนโลยีมาเนาะซึ่งกทม.เนี่ยเป็นตัวอย่างให้เห็นนะว่าอาจารย์ชัชชาติก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเสริมหลายๆเรื่องนะคะแม้ว่าอำนาจในทางกฎหมายมีน้อยเหลือเกินใช่ๆคือเป็นสิ่งที่แขก appreciate คุณชัชชาติมากเลยคือเงินก็น้อยอำนาจก็น้อยแต่บนข้อจำกัดเนี้ยคุณชัชชาติพยายามทำมากที่สุดแต่คือเราเห็นใจนะว่าเราไม่วันเห็นกทม.มันเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้หรอกนั่นคือนี่ก็ชนเพดานแล้วอะตามอำนาจและเงินที่ผู้ว่ามีแล้วเขาก็พยายามสร้างกิมมิกแขกก็เลยรู้สึกว่าความเปลี่ยนแปลงที่คุณชัชชาติสร้างไงแกเน้นความเปลี่ยนแปลงที่เชิงสัญลักษณ์ inspire เพื่อให้เราคิดได้ว่าเฮ้ยถ้าอำนาจมีมากกว่านี้ถ้าเงินมีมากกว่านี้มันไปต่อได้คือหลายคนมาถามว่าทำฉาบฉวยแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันทำให้รู้สึกความรู้สึกที่ใช้ชีวิตในกรุงเทพมันมีความหมายเพิ่มมากขึ้นมันบียอนแล้วมันก็นอกกรอบเช่นเรื่องไอ้ทราฟฟี่ฟองดูเวิร์กมากเฟย์ได้ใช้ลองใช้แล้วคือนึกออกป่ะนี่คือการใช้เงินน้อยอ่ะแต่ใช้สมองให้เยอะอยู่ก็จะทำบางอย่างสำเร็จได้หรืออีเวนต์งานที่มันเป็นนิทรรศการที่ผ่านมาค่ะที่บอก Midnight at Museum บ้างแล้วก็จะไป Creative Week ก็ดีบ้าง Creative Week นี่ไงพี่แขกไปCreative Week แน่นอนว่าบางจุดอ่ะมีความขัดแย้งกันระหว่างชุมชนกับคนที่ทำงานคือแต่นี่เป็นเรื่องธรรมดาในบนโลกใบนี้ไม่มีการทำโปรเจกต์ไหนที่ทำแล้วไม่มีความขัดแย้งหรือไม่มีแรงต้านนะคะแต่ดีกว่าไม่ทำเพราะว่าทำมันก็ทิ้งร่องรอยของการที่เราเชื่อใน possibility คือแขกรู้สึกว่าคุณชัชชาติเป็น inspire สำหรับการคิดเรื่อง possibility นี่ไม่ใช่ loser attitude แล้วก็ทำให้เห็นว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงกฎหมายได้เป็นการปกครองด้วยตัวเองจริงๆเลือกตั้งผู้ว่าจริงๆเนี่ย มันจะมีศักยภาพขนาดไหนกรุงเทพใช่ไหมคะไปกันที่ปัญหาในฉนวนกาซากันบ้าง นะครับมีความพยายามนะครับในการที่จะให้มีการหยุดยิงโดยร่างข้อเสนอนะครับมีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญของอิสราเอลใช้สิทธิ์ยับยั้งวีโต้เพื่อขวางร่างฉบับนี้นะครับซึ่งไม่เพียงแค่อเมริกาวีโต้ปรากฏว่าอังกฤษก็งดออกเสียงนะครับซึ่งกำหนดไอ้ข้อบังคับของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยต้องมีคะแนนเห็นชอบอย่างน้อย9 เสียงและต้องไม่มีมติยับยั้งแม้แต่เสียงเดียวจากสมาชิกถาวรก็คืออังกฤษอเมริกาฝ
รั่งเศสรัสเซียและจีนปรากฏว่าพอบริการที่สิบวีโต้ปุ๊บไอ้ร่างข้อเสนอหยุดยิงก็ตกไปแต่อันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกที่อเมริกากับอังกฤษมีท่าทีแบบนี้นะคะชัดเจนก็คือว่าก่อนหน้านี้สหรัฐได้ยับยั้งมติมาแล้วนะคะ2ครั้ง2มตินับตั้งแต่สงครามเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่7ตุลาที่ผ่านมานะคะข้อเสนอนี้เขาบอกว่าทำไมต้องยุติการสงครามในฉนวนกาซาเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 29,000 รายทำให้ประชากรมากกว่า 80% ต้องกลายเป็นคนพลัดถิ่นนะคะก็อันนี้ก็เป็นท่าทีที่สหรัฐไม่น่าจะเขาเรียกหลายถอยแล้วก็เป็นสิ่งที่หลายๆทั่วโลกนานาประเทศทั่วโลกกำลังจะเรียกร้องหรือเปล่าว่านาโต้มันอาจจะ outdated หรือเปล่าการที่มีสมาชิกถาวรสามารถจะวีโต้ได้อันนี้มันก็อาจจะเป็นมรดกที่มันจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วหรือเปล่าเพราะว่าเป็นมรดกของสงครามโลกครั้งที่สองเนาะที่ผ่านมาค่ะแต่ว่านั้นแต่ว่ามีกลุ่มนักเคลื่อนไหวเพื่อสันติภาพเขามีการประกาศนัดชุมนุมอย่างสันติบริเวณหน้าสถานทูตอเมริการะหว่างวันบ่าย 3:00 นถึง 5:00 นเย็นของวันที่24กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยระบุว่าเป็นการชุมนุมของผู้รักสันติภาพจากทูตศาสนาในประเทศไทยที่ต้องการให้สหรัฐอิสราเอลยุติการก่อความรุนแรงต่อชาวปาเลสไตน์และพื้นที่ฉนวนกาซา ไปดูกันต่อที่ออสเตรเลียนะครับมีรายงานนานๆเราจะมีข่าวที่ทำให้เรายิ้มบ้างนะพี่เคอันนี้เดี๋ยวต้องให้น้องกะทิรายงานให้พอดีไหมเนี่ยเพราะว่ามีการบอกว่าธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวออสเตรเลียกำลังได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวจากจีนแผ่นดินใหญ่ไม่ไปเที่ยวที่จีนพวกเขานั้นหันไปเที่ยวประเทศไทยหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐายกเว้นวีซ่ากับจีนนอกจากไทยแล้วเนี่ยคือเขาเลิกเที่ยวออสเตรเลียเนาะแต่มาเที่ยวไทยแทนเนี่ยนอกจากไทยนะคะนักท่องเที่ยวชาวจีนก็ที่เคยเดินทางไปออสเตรเลียเนี่ยเลือกไปพักผ่อนประเทศใกล้เคียงเราพี่แขกเลือกไปมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ประเทศอื่นในเซาท์อีสต์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทนนะคะผู้ประกอบการท่องเที่ยวในออสเตรเลียระบุว่ามาตรการวีซ่าฟรีเนี่ยทำให้ชาวจีนจำนวนมากเลือกเดินทางประเทศสู่ประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีที่พักราคาไม่แพงแล้วก็ยังมีอาหารตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะแล้วก็มีพื้นที่ใกล้เคียงกับจีนแผ่นดินใหญ่ในขณะที่ราคาอาหารและก็ที่พักที่ออสเตรเลียเนี่ยต่อให้ลดราคาลงแล้วก็ยังสูงกว่าในไทยแล้วก็เซาท์อีสต์เอเชียของเรานะคะมันทำให้ผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวของออสเตรเลียได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะเขาหวังเหมือนกันพี่เก๋พี่แขกว่าจะพึ่งนักท่องเที่ยวจีนทั้งหมดนี้ก็เลยพังทลายลงนะคะเพราะว่าธุรกิจการท่องเที่ยวของออสเตรเลียเนี่ยตอนนี้หลังโควิดมันเพิ่งฟื้นตัวเพียงร้อยละ40เท่านั้นเมื่อเทียบกับช่วงก่อนโควิดนะคะแล้วก็กลายเป็นความท้าทายที่สำคัญสำหรับรัฐบาลออสเตรเลียในการที่จะฟื้นฟูภาคการท่องเที่ยวของประเทศนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่แขกคิดว่าประเทศไทยค่อนข้างมาถูกทางในการที่ปรับเขาเรียกวิชั่นเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของประเทศไทยกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวคือแทนที่เราจะมองไทยแบบ uniqueness เน้น uniqueness ของไทยว่าไทยดีนู่นนั่นนี่เราขายทั้งภูมิภาคอ่ะพี่เก๋ก็คือมองในฐานะที่เป็นที่เราพูดกันเรื่อง sub regional ใช่ที่คุณจะทาเสนอฉันบอกว่ามาไทยไปลาวเวียดนามซีอะไรนะ CM อะไรจำชื่อไม่ได้ CLMB ใช่เพราะฉะนั้นก็คือเหมือนได้วีซ่ามาไทยแล้วสามารถเข้าได้6ประเทศ7ประเทศอ่ะนึกออกป่ะคือระดับนั้นน่ะต่อไปนี้เราเลิกพูดได้ละวิถีไทยอาหารไทยอ่ะเราควรจะพูดแบบวิถีอาเซียนวิถีของเซาท์อีสต์เอเชียหรือสุวรรณภูมิอ่ะคือเราจะได้เห็นความร่ำรวยว่าเฮ้ยความแบบพร่าเรือนระหว่างแบบวัฒนธรรมไทยเขมรความพร่าเรือนระหว่างวัฒนธรรมไทยลาวความพร่าเรือนระหว่างทางตอนเหนือของไทยกับพม่าเชียงตุงหรือทางตอนใต้ของจีนอยู่นานทุกอย่างมันพร่าเรือนแล้วมันเป็นเนื้อเดียวกันได้ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์วัฒนธรรมไลฟ์สไตล์และการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นคนที่มาเที่ยวประเทศไทยอ่ะคืออยู่ไม่ได้มาเสพความเป็นไทยนะอยู่เสพทั้งลุ่มน้ำโขงเนี้ยหรือลุ่มน้ำสารวินนี้หรือสุวรรณภูมินี้สุวรรณภูมินี้ไม่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดไงว่าไม่ใช่เรื่องของชาตินิยมอีกต่อไปว่าต้องเป็นชาติชั้นเท่านั้นแต่แล้วว่าเราต้องการเบลอผมแดงแล้วเราจะได้เลิกทะเลาะกันว่าตกลงรำเนี้ยของไทยหรือของเขมรจะไปเลิกทะเลาะกันได้แล้วข้าวเหนียวมะม่วงเป็นของไทยหรือของเขมรจะเป็นข้าวหอมลำดวนหรือข้าวหอมมะลิเลิกเถียงกันได้แล้วรวยไปด้วยกันรวยไปด้วยกันค่ะแพ็กกันเหมือนก็คือคิดง่ายๆคุณผู้ชมเหมือนEUอ่ะเราไปเที่ยวฝรั่งเศสเราไปเที่ยวอิตาลีเราไปเที่ยวสเปนเหล่านี้ก็มีวัฒนธรรมร่วมไม่ต้องเถียงว่าน้ำมันมะกอกสเปนหรือน้ำมันมะกอกอิตาลีหรือของกรีซอะไรอร่อยกว่ากันไม่ต้องกรีซอร่อยกรีซอร่อยทำไมค่อยให้คนเขาไปตัดสินกันเองแต่ว่าเราสามารถที่จะ appreciate 3สิ่งนี้แล้วเอามาเปรียบเทียบกันได้ไม่แต่เราก็ไม่เห็นว่าประเทศเพื่อนบ้านเขาทะเลาะกันไงแต่ของเราเนี่ยชอบไปกดประเทศเพื่อนบ้านเราตลอดเวลาว่า
หาว่ากัมพูชาเนี่ยเป็นชอบว่าหาว่าเป็นเคลโบเดียเนี่ยซึ่งเลิกเธอใช่ใช่ใช่ค่ะเอียนอ่ะแล้วก็เออแต่ออสเตรเลียพูดถึงว่าเขาฟื้นตัวช้าจากโควิดเพราะว่าเขาปิดไปนานนานยิ่งกว่าแล้วปิดแบบ completely ปิดด้วยใช่ค่ะนะครับแล้วปิดท้ายกันนิดนึงนะครับปรากฏว่านายกของกัมพูชาเดินทางไปเป็นประธานในการวางศิลาฤกษ์โครงการก่อสร้างสะพานแม่น้ำบาสักนะครับเขาเป็นการก่อสร้างแม่สะพานข้ามแม่น้ำที่อยู่ตอนใต้ของกรุงพนมเปญอันนี้จีนมาร่วมลงทุนอีกแล้วนี่ไปวางศิลาเขาเรียกอะไรศิลาฤกษ์ใช่ไหมคะใช่สะพานนี้เขาบอกว่าจะเสร็จภายในระยะเวลา42เดือนอาจจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ของกัมพูชาก็ต่อไปนี้คนจีนอาจจะเที่ยวไทยในแง่ของเป็นคอนติเนนทัลครับและเราด้วยนึกออกป่ะคือเราจะคอนเนคกันแบบดินต่อดินน่ะไม่ใช่กลางอากาศหรือน้ำรถไฟความเร็วสูงสีฮันนูวิลเนี่ยคนจีนก็ไปอยู่เยอะแยะมากมายนะทำไมคุณจะเชื่อมกันได้ด้วยนะแล้วก็กัมพูชาท่านลงไปกูไปโหจีนเยอะมากก็เหมือนคนเขามากรุงเทพก็โอ้จีนเยอะมากเหมือนกันใช่นะครับหมดเวลาของทอล์กกิ้งธนาคารนี้เราสามคนพักทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเลือกเสิร์ฟข่าวสำคัญผ่าน LINE แอด